ก็ชอบเพลงเนี้ยจันเะทียก็ชอบนะฮะถ้าใครมีไฟล์นี้อยู่แล้วนะครับเปิดไฟล์นี้ขึ้นมานะครับประมาณหน้าที่สองนะฮะจะบอกว่าภาคกอคณิตศาสตร์ออกอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นเอาที่แน่ๆก่อนนะครับวันสอบมีห้าสิบข้อใช่ไหม <c oughs> ทุกคนคณิตศาสตร์อยู่ในภาคกอไหนกอไหนครับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์อยู่ในภาคกอที่หนึ่งนะ อันนี้ไฟทุกคนมีอยู่แล้วนะครับไฟนี้นะใครมีอยู่แล้วนะปิ้นขึ้นมานะครับคณิตศาสตร์อยู่ในภาคกอหนึ่งตรงนี้ทุกคนครับกอหนึ่งเป็นกอที่ปรับเซียนที่สุดเลยเพราะมันมีคณิตศาสตร์มีภาษาไทยมีเหตุผลนะครับรวมกันหนึ่งร้อยคะแนนนะครับนี่คือตัวที่ปรับเซียนที่สุดเลยนะเราต้องเก็บตรงนี้ให้ได้นี่คือสิ่งที่อาจารย์รับผิดชอบนะครับอาจารย์แก๊ปกับครูตีรับผิดชอบรวมกันหนึ่งร้อยคะแนนน้อยยังไม่ได้เจอครูตีถูกต้องอไหมครับหลายคนยังไม่เจอครูตีนะครับนะเดี๋ยวน่าจะประมาณวันพรนุ่งน พรุ่งนี้หลังจากอาจารย์แกะสามทุ่มกว่านะครับจะเจอกับคุณตินะครับเนี่ยรวมกันหนึ่งคะแนนตรงนี้นะรเราจะเก็บอะไรบ้างในหนึ่งคะแนนนะครับเอาที่ออกแน่แน่ก่อนนะครับที่ออกแน่แน่อนุกรมตรงนี้นะครับตรงนี้นะออกแน่แน่ aper. เดี๋ยวไฮไลท์ดีกว่าไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้ออกแน่แนนะครับนะอนุกรมตรงนี้อนุกรมก็จะมีอนุกรมภาพอนุกรมตัวอักษรนะครับนะอนุกรมที่เป็นตัวเลขนะครับนะตรงนี้ออกแน่แน่ประมาณ3ถึง7ข้อ มาแน่ๆตรงนี้พูดไว้ก่อนมาแน่ๆอะโอเคนะต่อไปครับตารางข้อมูลสีติออกแน่นอนตารางข้อมูลสีติใครมีไฟล์เขียนลงไปเลยนะครับเริ่มแล้วนะทุกคนนะเริ่มแล้วนะเราจะได้เจาะก,กันออก2-4สข้อตารางข้อมูลสีตินะครับเข้ามสวัสดีอาจารย์แก๊ปหวานเจี๊ยบ <c oughs> ครูเพียวสวัสดีครับผมฟังย้อนหลังของกุติจนหูทองนะค่ะนะ แล้วก็หัวข้อต่อมาเงื่อนไขสัญลักษณ์ตรงนี้ออกแน่นอนนะครับเขาลอกข้อสอบของกอพอมานะครับนะหลังๆตั้งแต่ปี6 3สามตั้งแต่มีการเปลี่ยนหลักสูตรสอบเนี่ยออกเงื่อนไขสัญลักษณ์ตลอดเลยนะครับนะออกเคยออกนะมากสุดคือหข้อนะครับมากสุดหกหกข้อน้อยสุดคือ2ข้อใครเคยสอบกอพอน้องจะรู้ว่าเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยจะไม่เหมือนของกอพอกอพอจะมาอย่างละห้าห้ารวมเป็น10ข้อ จะมาอย่างนี้ทุกครั้งของกอพอแต่ของครูผู้ช่วยไม่มีมาตรฐานครับนะไม่แน่นอนบางปีออกสองข้อบางปีออกสี่ข้อบางปีออกหกข้อปีที่แล้วนี่หนักเลยนะฮะปีที่แล้วหนักเลยครับผมเพราะนั้นก็บอกแน่นอนไม่ได้ของครูผู้ช่วยนะครับนะอา่าบรรจุแล้วคะ่ะครูก้อยสวัสดีครับสวัสดีครับนะําให้กําลังใจน้องๆหน่อยแล้วนะอา่าต่อไปครับความเพียงพอของข้อมูลความเพียงพอของข้อมูลพี่เคยเจอสี่ห้าข้อนะครับ ใครมีไฟเขียนไว้เลยนะเดี๋ยวจะไล่ติวตรงนี้กันนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะอ่านี่คือสิ่งที่ออกแน่นอนนะครับเห็นไหมแล้วบอกตรงนี้ก่อนพี่ย้ําก่อนคนที่ซื้อไฟล์ไปแล้วต้องใช้คําว่าการุณานะครับนะคนที่ซื้อไฟล์ไปแล้วกรุณาเปิดไปหน้าหลังสุดนะฮะเรื่องเงื่อนไขไสรักพี่แก๊ปใส่วิดีโอมาให้นะครับเพราะพี่คงพี่ไม่รู้ว่าน้องเคยติวหรือไม่นะครับนะไอ้ที่มันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเคยไหมอย่างเงี้ย A มากกว่า B, B ไม่เท่ากับ C, C เท่ากับ D อย่างเงี้ยเคยไหมนั่นแหละครับนี่เรื่องเงื่อนไขไส้ลักนะครับในชีตอาจารย์ฝัง QR Code ไว้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูเฉพาะเรื่องเงื่อนไขไสลักเลยนะครับนะนี่ฝัง QR Code ด้าน,นล่างไว้ให้นะครับสำหรับคนที่มีเอกสารอยู่แล้วนะครับนะเพียงสแกนนะครับแล้วก็ปูพื้นฐานจริงๆอาจารย์แก็ปจะไม่ปูพื้นฐานนะครับนะ แต่ใจอ่อนนะใจอ่อนใส่ปูพื้นฐานเข้าไปด้วยนะครับนะใจอ่อนแล้วนะครับนะก็ไปดูนะครับนะเข้ามากลุ่มพระขอมีชีดไหมครับกลุ่มพระขอไปโหลดกลุ่มพรกอครับนะเนี่ยทิศเชื่อมสียุบนั่นแหละนะครับเพราะนั้นก็ใจอ่อนแล้วนะครับนะปูพื้นฐานให้ด้วยนะครับสําหรับคนมีชีดว่างๆไม่ใช่วันนี้นะว่างๆวันไหนก็ตามว่างๆนะฮะสแกนเช่นกลางวันใช่ไหมไม่ได้ติวใช่ไหมวันเสาร์อาทิตย์เราไม่มีติวนี่นะฮะ ว่างๆน้องสแกนแล้วเปิดติวนะครับนะ,ะเรื่องนี้ใครบอกว่างงมากๆลองเปิดใจฟังพี่ทิศเชื่อมสียุบนะ,ะใครเปิดใจฟังพี่น้องจะเก็บคะแนนตรงนี้ได้ไม่มากแต่น้องเก็บได้อยู่แล้วนะครับออกมาสี่ข้อเราต้องได้สองข้อต้องได้สามข้อต้องเก็บได้นะครับพี่ถึงฝังคิวอารโค้ดตรงนี้ไว้ให้ปูพื้นฐานให้ด้วยตรงนี้นะครับนะบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับนะแต่น้องในคอร์สเนี่ยได้ติวอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะอันนี้นะครับนะ ย้ำนะไม่เหมือนของกอพอนะครับไม่เหมือนของกอพอนะของกอพอเนี่ยมีจํานวนข้อชัดเจนอย่างเงี้ยกอพอออกห้าข้อเลยอย่างเงี้ยนะอย่างละห้าห้าเป็นสิบข้อแต่ของครูผู้ช่วยไม่ใช่อย่างนั้นโอเคไหมครับต้องเข้าใจตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับว่าในชีตนี้มีอะไรให้บ้างนะครับนะสำหรับคนมีเอกสารเท่านั้นนะครับนะคอร์สเดือนมาหอนเราติวให้น้องๆฟรีหน้าเพจเลยครับติวให้ฟรีอย่างนี้เลย แชร์เก็บไว้ได้ทําทุกอย่างได้นะครับนะโหลดเก็บไว้ได้นะครับนะแต่ถ้าใครมีชีตเนี่ยสามารถพิมพ์ตรงนี้เพิ่มเติมแล้วสแกน QR code คดติวเพิ่มเติมอีกได้นะครับเพราะมันโค้งสุดท้ายแล้วพี่แก๊ปคงไม่ให้น้องเข้ากลุ่มอะไรแล้วนะครับนะมันโค้งสุดท้ายแล้วนะครับนะมันไม่มีเวลาแล้วนะครับนะโอเคครับนี่คือถึงสิ่งที่ออกแน่นอนนะครับต่อไปครับที่ออกต่อมาคือความสามารถด้านเหตุผลครับตรงนี้นะฮะน้องจะเจอแน่นอนประมาณสี่ข้อหกข้อเนี่ยเจอแน่แนะครับ แล้วหัวข้อที่เหลือจะเป็นคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะฮะที่เหลือนะครับย้ําว่าที่เหลือจะเป็นคณิตศาสตร์ทั้งหมดแต่คณิตศาสตร์จะเป็นเรื่องอะไรบอกไม่ได้นะครับนะเราก็ต้องฝึกไว้นะครับในวันนี้ที่เอามาให้ประมาณร้อยหัวข้อนะฮะร้อยสี่สิบเจ็ดข้อนะครับก็จะเป็นหัวข้อในคณิตศาสตร์ที่ออกบ่อยๆนะครับนะอ่าเพราะนั้นคุณครูครับพี่ย้ําเตือนตรงนี้ก่อนนะคอสเดือนหมาหอนเนี่ยมันไม่ใช่ว่า น้องจะติวแล้วมันออกแน่นอนนะครับย้ําตรงนี้ก่อนนะครับคอสเดือนมาหอนคือการเอาข้อสอบจริงที่เคยออก4 3 3สปีที่ผ่านมาเอามาให้เราฝึกทํานะครับมาฝึกคํานวณกันนะฮะมันมีหัวข้อที่นอกเหนือกว่านี้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งคุณครูครับที่ออกข้อสอบจริงๆเดี๋ยวเรามาแตกประเด็นกันไหมอ่านะ อาจารย์คะทาไมพอเข้าห้องสอบสูตรหายหมดเลยคะมันมันหายตามการฝึกฝนครับค,คุณครับนะมันหายไปเลยนะเหมือนกูไม่เคยท่องมาก่อนเห่ไหมเหมือนกูไม่เคยติวมาก่อนนะครับนะเพราะนั้นน้องต้องฝึกมากกว่าเดิมมันถึงจะไม่หายนะร้อยเปอร์เซ็นไม่พอเข้าห้องสอบอะร้อยเปอร์เซ็นไม่พอต้องสองร้อยเปอร์เซ็นสามร้อยเปอร์เซ็นเพราะวันสอบมันจะหดลงนะครับนะบางคนหดแม่งไม่เหลืออะไรเลยนะครับนะความรู้ไม่หดไปหมดเลยเพราะนั้นมันต้องฝึกให้เยอะนะครับซ้อมให้เยอะคุณครู เคยเห็นนักมวยไหมกว่าเขาจะชกเข้าเป้าอะ่ะเขาซ้อมไม่รู้กี่รอบอะนะครับเราล่ะเป็นใครเราไม่ซ้อมอะนะเราต้องซ้อมจริงว่าทุกคนนะโอเคครับหน้านี้แคปเจอร์หน้าจอไว้เลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะติวกันหกครั้งนี้นะครับนะสามอาทิตย์ที่เหลือนี้จะติวกันให้ครบในส่วนของพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะอรอที่อ,ดอุดรค่ะวันหน้า,าไปกินปลาส้มกันปลาส้มนะโอเคนะครับนะ วันนี้ติวในหนังสือหนังสือติวครบแล้วคุณครับนะหนังสือติวครบแบบไม่เหลือเช็ดเม็ดแล้วตอนนี้นะหนังสือนี่ครบหมดแล้วนะครับนะตอนนี้ติวคอสเดือนหมาหอนแล้วนะครับย้ําว่าใครอยู่ในคอสนะครับสามารถไปโหลดเอกสารในคอสได้นะครับเลื่อนดูเดี๋ยวมีแน่นอนนะครับใครหายเอกสารไม่เจอมีใครหายเอกสารไม่เจอไหมอยู่อยู่ใน,นคอสแล้วทักหาทีมงานนะทีมงานพี่ไม่ด่านะครับนะโอเคนะครับนะเออหนูติวย้อนหลังจนหนังสือขาดแล้วค่ะแต่ค่ะอ่ะไปต่อทุกคนครับไปนะเริ่มติว รู้แล้วก็สอบออกอะไรบ้างเริ่มติวครับใครไม่มีเอกาสารกดซื้อนะฮะใครมีเอกาสารแล้วโหลดในปุ่มคาว่าแนะนำนะเอ,อ่อมีที่บนคํว่าแนะนําใช่ไหมครับใช่ครับในในกลุ่มเราจะมีปุ่มคํว่าแนะนํานะกรุณากดเข้าไปนะครับรวมทุกอย่างไว้ในตรงนั้นแล้วโอเคนะครับนะะโอเคนะเอ,อ่อฝ่ายเนื้อหาแน่นมากถูกต้องครับนี่ตั้งใจจริงๆคอสพวกนี้จันตั้งใจมากๆครับนะโอเคครับทุกคนครับ ใครปูพื้นฐานมาแล้วถือว่าเยี่ยมยอดนะครับนะใครยังไม่ได้ปูพื้นฐานนะครับก็ไม่รู้แล้วแหละนะลุยกันข้อที่หนึ่งครับเลยข้อใดถูกต้องข้อหนึ่งนะข้อใดถูกต้องข้อนี้เหมือนสวยๆเลยอะเหมือนเหมือนให้คะแนนเราฟรีๆเลยนะครับนะแต่แต่ทุกคนดูดูข้อไหนถูกเนี่ยทุกคน ข้อไหนฮะคุณครูําข้อสอบแล้วนะข้อไหนฮะเราเห็นอะไรไหมตรงนี้ข้อเนี้ยมันเหมือนจะง่ายนะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าคําตอบมันมีสองคำตอบอะนะครับนะเห็นไหมเนี่ยข้อหนึ่งถูกสองข้อไหมคะเนี่ยคุณครูอันนี้อาจารย์เล่าก่อนนะนี่เป็นข้อสอบจริงนะครับนะผมลงสอบคนเองคนเดียวเลยนะครับลงสอบเองนะฮะเก็บข้อสอบเองนะครับข้อนี้เป็นข้อสอบหนึ่งที่มีปัญหานะครับ ปีล่าสุดนะของส่วนดุสิทธ์นะเฉพาะพี่ส่วนนะพี่สวนรู้สิทธ์เนี่ยเป็นข้อที่มีปัญหานะครับบางคนบอกทำไมมีปัญหาล่ะทุกคนดูทำไมมีปัญหาครับข้อนี้โฟกัสไปที่ข้อหนึ่งกับข้อสี่นะครับพวกเราน่าจะทํากันมาบ้างแล้วใช่ไหมแค่บวกเลขธรรมดาจริงไหมโฟกัสไปที่ข้อหนึ่งกับข้อสี่ครับทุกคนห้าร้อยเก้าสิบแปดลบเจ็ดร้อยิบสามห้าร้อยเก้าสิบแปดลบเจ็ดร้อยิบสามมันได้ตัวเดียวกันคือลบร้อยยี่ห้าโอเคอันนี้ไม่เถียงนะครับนะ ต่อไปด้านหลังขอาตใช้ปากกาสีแดงนะครับนะด้านหลังคือบวกสามรอยิเอ็ดกับลบสาม้อยิบอ็ดซึ่งมันก็ลอกตรงอ่ะเหมือนกันนะครับนะบวกสาม้อสิบเ็ดลบสามรอสิบอ็ดนะฮะแต่พอคิดเลขทุกคนเห็นไ,ไหมแต่พอคิดเลขเกิดอ,อะไรขึ้นครับมันตรงอ่ะมันได้ร้อยปสิบหกถูกต้องนะครับนะสาร้อยสิบเอ็ดลบหนึ่งร้อย1ี่บ1้าเนี่ยทุกคนเราไปลบดูตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ยืมได้สองตรงนี้ยืมได้ส0ตรงนี้ยืมได้สิบเอ็ดห้าอ่ะสิบอ็ดลบห้าจะเหลือหก สิบลบสองจะเหลือแปดสองลบหนึ่งจะเป็นหนึ่งถูกต้องเห็นไหมเนี่ยข้อหนึ่งถูกนะข้อหนึ่งกะถูกต่อไมข้อสี่ลบร้อยยี่บห้าลบสามร้อยสิบเอ็ดนะลบลบทั้งคู่ก็คือบวกกันนั่นแหละมันก็คือเอาสามร้อยสิบเอ็ดบวกกับหนึ่งร้อยยี่สห้าอ่าบวกกันหนึ่งบวกห้าได้หกหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่ติดลบก็จะกลายเป็นลบสี่ร้อยสามสิบหกก็ถูกอีกเห็นปะถูกทั้งคู่ทุกคน ถามว่าวันสอบอาจารย์จะฝนอะไรอ่ะนะบางคนที่ยังไม่เคยเข้าสอบเนี่ยยังยังไม่รู้ว่าจะเจออาการแบบนี้คุณครูถามว่าข้อนี้ข้อง่ายไหมข้อง่ายเห็นไหมข้อง่ายทุกคนบวกลบเลขได้แต่มันไม่มีคําตอบอ่ะนะครับนะเบางคนเขาสอบพิมพ์ผิดหรือเปล่าก็อาจจะพิมพ์ผิดนะครับนะเพราะนั้นข้อนี้ก็เอามาให้ดูว่าเฮ้ยมันมีปัญหานะครับนะคราวที่แล้วข้อนี้ก็มีปัญหาใครเข้าสอบขอเสียงหน่อยดิทุกคนใครเข้าสอบกดหัวใจมาหน่อยดิทุกคนเห็นไหมข้อนี้ก็มีปัญหา เดี๋ยวเรามาติวข้อนี้กันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันข้อนี้ก็มีปัญหาครับมีปัญหายัางไงนี่ดูพิมพ์เหมือนกันนะเห็นไ,ไหมนี่นี่อันนี้ตั้งใจพิมพ์ไว้เลยนะครับนะเพราะว่าอาจารย์เข้าสอบเองก็เลยรู้ว่าปัญหามันคืออะไรเห็นไ,ไหมนี่ข้อนี้ก็มีปัญหานะครับนะแต่เผอิญว่าข้อนี้มันไม่ใช่คําตอบโอเคปะม,มันไม่ใช่คําตอบก็ก็เลยว่าอีกทีหนึ่งนะครับนะเอออันนี้พูดถึงพ่สวนดุสิตนะครับเราจะสอบส่วนดุสิตนะ ที่อื่นมีปัญหาอยู่แล้วที่อื่นหนักกว่านี้อีกนะเนี่ยอุดรไม่มีแบบนี้ค่ะใช่ครับนะพี่สวนวันนี้ติวพี่สวนพี่สวนนะรปีหกหกจะเจอใครล่ะก็แก่จากคนนั้นแหละนะครับนะเออใช่ค่ะนั่ง,งงงอยู่นานเลยนะครับนะเอ,อ่อที่อื่นหนักกว่านี้แต่ว่าอ่ะข้อนี้ก็มีปัญหาไปนะครับข้อนี้ตอบได้ทั้งคู่เลยนะครับนะก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะครับอ่ะไปต่อทุกคนไปต่อวันสอบต้องฝนนะวันสอบต้องฝนนะฮะ ต้องฝนทุกคนครับวันสอบก็ฝนไปเถอะนะฝนไปเถอะเขาให้ฟรีไหมคะอย่าพูดเลยนะไปต่อกำหนดให้ a บวก b บวก c บวก d เท่ากับ8 a บวก b เท่ากับ12 c ลบ a บวกกับ d ลบ b เท่ากับข้อใดไม่อยากดราม่าวันนี้อยากมาพูดถึงกันนะอยากมาทำอยากมาทำข้อสอบกันนะครับนะไม่อยากดราม่าทุกคนครับนะเรามาเราเอาข้อที่มีความรู้ดีกว่าไอข้อไหนบวกลบเลขธรรมดาค้าๆไปเถอะเไห เออะอะทุกคนครับคนนี้ถือว่าไม่ยากพี่สวนใจดีพอสมควรนะอใจดีไหมอุดรเริ่มมองค้อนแล้วนะอุดรอุบลนะอ่าสุนลงสุราชนะเริ่มมองค้อนแล้วนะเมื่อปีที่แล้วนะครับนะเดี๋ยวปีนี้เป็นสวนดุสิทธิ์หมดนะครับไม่ต้องกลัวนะถึงมาแกะวันนี้มาแกะสวนดุสิตธิ์กันนะครับนะอะทุกคนเริ่มเขาถามว่าตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ เราอาจจะไม่รู้ c ลบ a หรอกครับเราอาจจะไม่รู้ d ลบ b หรอกครับแต่เราสามารถจัดกลุ่มตรงนี้ใหม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเรารู้ c กับ d ไหมเราจับกลุ่มใหม่ได้เรารู้ a กับ b ไหมอันนี้ชัดเจนทุกคนดู a กับ b คู่ a กับ b นี่เห็นไหมตรงไหนเป็น a กับ b มันได้12เห็นไหมเพราะนั้น a กับ b เรารู้นะเพราะนั้นเราก็สามารถจัดคู่ c กับ d ได้นะครับเพราะนั้นที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองสามารถจัดกลุ่มใหม่ได้ ใครมองออกน้องเขียนได้เลยนะครับนะแต่อาจารย์ขอยัดเขียนก่อนนะเขียนก่อนนะจัดกลุ่มใหม่ครับ A กับ b นี้อยู่ด้วยกันเป็นลบเลบบีเห็นไหมเอาเครื่องหมายข้างหน้ามาด้วยนะลบเลบบกลุ่มหนึ่งครับบวกกับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งซีกับดีบวกกันเอาเครื่องหมายข้างหน้านะเครื่องหมาย C เป็นบวกเครื่องหมาย D เป็นบวกครับก็กลายเป็น C ีบวกดีเอาละถ้าเราหากลุ่มใหม่ตรงนี้ได้ก็มีค่าเท่ากับสีเหลืองนั่นแหละนะครับคราวนี้ทุกคน เพื่อเป็นการไม่ลำบากใจพวกเรามากนักนะครับนะคุณครูตัวนี้ a บวก b เท่ากับสิบสองเขาให้มานะแล้วลบ a ลบ b มีค่าเท่าไหร่ล่ะทุกคน a บวก b เท่ากสิบสองแล้วลบ a ลบ b มีค่าเท่าไหร่ทําไงฮะพวกเราสังเกตไหมนี่ลบ a อันนี้บวก a อันนี้ลบ b อันนี้บวก b ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเครื่องหมายมันตรงข้ามกันนะครับนะเราสามารถจัดตรงนี้ได้โดยการเอาลบหนึ่งคูณเพื่อให้มันเหมือนตรงนี้ นั่นหมายความว่าอัซูมนะครับนั่นหมายความว่า a บวก b เท่ากับ12นะครับมันคือลบ a ลบ b เอาลบหคูณนะลบหคูณนี่ได้ลบ a ลบหคูณนี่ได้ลบ b นะฮะแล้วก็ลบหคูณนี่เท่าลบหคูณต้องคูณตลอดจริงไหมการคูณสมการนะครับต้องคูณด้วยเลขที่เท่ากันตลอดสมการเพราะนั้นด้านซ้ายมือเอาลบหคูณด้านขวามือก็ต้องเอาลบหคูณเช่นกันนะครับเพราะฉนั้นด้านขวามือจะกลายเป็นลบ12 นั่นหมายความว่าอะไรครับจากที่โจทย์กําหนดมาเนี่ยมันคือ12ใช่ไหมเราจัดรูปจัดไปจัดมามันคือลบสิ 12, นั่นเองนะฮะเราก็หยิบไอ้ลบสิปากกาสีแดงนะ่ะมัดแทนตรงที่ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้ว่ามันคือลบสิบสองเห็นไหม พี่จะไปไม,ไม่ไม่ไวมากนะใครเอกคณิตศาตน้องพิมได้เลยนะครับนะเอิญว่าลูกศิษย์เอกคณิษศาอาจารย์เยอะหน่อยนะครับเพราะนั้นเขาอาจจะตอบกันไวหน่อยนะครับนะแต่ไม่เป็นไรนะคุณครูนะเอ,เอกอื่นอาจารย์พยายามจะไม่ค่อยดูคอมเมนต์นะครับนะอาจจะชำเลืองชำเลืองดูนะแต่พยายามจะดูคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์มากกว่านะครับนะเรามาลุยกันนะวันนี้ต่อไปครับบวกกับสบวกดีเอ๊อสบวกดีจะหาจากไหนอทุกคนสังเกตดีๆถ้าอยากได้สบวกดี D ตรงนี้ก็สีบวกดีสีส้มๆเห็นไหมถ้าอยากได้สีบวกดีก็คือตรงนี้แหละขอจะใช้ปากกาสีมพูด,ดีกว่าตรงนี้เห็นไหมตัวเดียวกันนะเพราะนั้นเราก็เอาตรงนี้ออกไปสิเห็นไหมอ่าไปเรื่อยๆนะคะใช่ครับไปเรื่อยๆได้ครับไปเรื่อยๆให้แต่ว่าทุกคนต้องมีพื้นฐานมานะ ย้ำนะครับน้องไม่จะเป็นต้องติวกับพี่มาก่อนนะครับติวกับใครก็ได้ขอให้น้องมีความรู้ติวกับใครก็ได้ย้ำนะพี่เชื่อว่าคนที่เขาเป็นติวเตอร์คณิตศาสตร์เขาต้องปูพื้นฐานให้น้องดีอยู่แล้วนะครับน้องมาถึงวันนี้ได้ถ้าน้องอ่านหนังสือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้น้องต้องมีความรู้คณิตศาสตร์บ้างไม่มากกับน้อยนะเคไหมเพราะนั้นไม่จะเป็นตรองปรู้สิทธิ์พี่นะครับอ่ะคราวนี้คุณครูอยากได้ C ีบวกดีใช่ไหมกำจัดตรงนี้ออกไปนะครับเอาแล้วหนูจะกำจัดได้ไงอาจารย์ ก็ตรงสีเขียวเนี่ยไหมมันคือ a บวก b เขาบอกว่าเขาบอกว่าตรงไหนเป็น a บวก b จะเท่ากับ12เขากําหนดมาให้ตรงไหนเป็น a บวก b จะเท่ากับ12นะนั่นหมายความว่าไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนจะมีค่าเท่ากับ12แทนค่าลงไปเลยใช่ไหมแล้วก็ลอกสีส้มมาสีส้ม c บวก d เท่ากับ8ผ่านไหมแตดมันออกไปแทนค่ามาลงมาตรงไหนเป็น a บวก b แทน12เข้าไปรู้ได้ไงโจทย์กําหนดใช่ไหม แทนเข้าไปเขาบอกมันเหมือนกันมีค่าเท่ากันแทนลงไปนะคุณครูจะจบแล้วอยากได้เออยากได้สีบวกดีจจจะขาดใช่ไหมนี่มีคนเริ่มเข้าใจแล้วอยากได้สี่บวกดีจจจะขาดทดําไงดีย้ายสิบสองย้ายไปลบใช่ไหมย้ายไปลบนะย้ายไปลบย้ายยังไงคะจากบวกไปลบจากลบไปบวกจากคูณไปหารจากหารไปคูณอย่างนี้ต้องเป็นนะครับคนที่อ่านหนังสือมาพอสมควรแล้วต้องเป็นตรงนี้เพราะนั้นข้างหน้าสิบสองมันเป็นบวกใช่ไหมแอบย้ายไปข้างนู้น ค่อยๆย,ย้ายไปจะกลายเป็นลบสิบสองเพราะฉะนั้นทุกคนครับขออนุญาตเขียนด้านบน c บวก d จะมีค่าเท่ากับแปดลบสิบสองถานไมมสิบสองไปด้านนู้นแล้วนะครับนะเราเขียนแบบญี่ปุ่นนะครับเขียนแบบญี่ปุ่นนะเขียนข,นขึ้นข้างบนนะครับนะเขียนแบบญี่ปุ่นนะครับนะสิบสองย้ายไปครับนะอยู่ข้างบนตรงนี้สุดท้ายจบแล้วครับแปดลบสิบสองอ้าคิดเลขดีๆนะแปดลบสิบสองแปดลบสิบสองแปดน้อยกว่านะแปดลบสิบสองจะได้เป็นลบสี่ทุกคนครับลบสี่ 4. นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าตรงไหนเป็น C ีบวกดีนะตรงไหนเป็น C ีบวกดีมันก็มีค่าเท่ากับลบสี่นั่นเองนะเพราะนั้นตรงนี้ครับทุกคนครับจะมีค่าเท่ากับ,บลบสี่จบแล้วจบไหมจบแล้วครับที่มันถามทั้งหมดมาค่อยๆไล่ความคิดมานะหาสีเขียวได้หาสีส้มได้ค่อยๆไล่ไปนะ สวัสดีค่ะก็ว่าคุ้นคุ้นข้อสอบปีที่แล้วนี่เองเอ้านะก็ติวข้อสอบจริงกันเลยนะครับนะข้อสอบปี63 65 64อ่ะ65 66นะครับนะไล่มานะครับนะ63ไปสอบ64ไงก็จะปนปนกันอยู่นะครับข้อสอบ150ข้อนะครับนะอ่าโอเคไหมเอาทุกคนคิดเลขครับคิดเลขลบ12บวกกับลบ4เป็นหนี้12บาทเป็นหนี้สี่บาทคำตอบข้อนี้คือเป็นหนี้16บาทครับผมฝนฟับเลย สวัสดีคุณทุกท่านนะสวัสดีนะครับอาจารย์อาจจะไม่ทักทายทุกคนนะแต่ดูคอมเมนต์อยู่ว่าใครทักทายมาขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่เข้ามานะครับนะคอยรีวิวให้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะอ่าโอเคต่อไปข้อสอบปีที่แล้วครับครูครับนะดูวงเล็บตรงนี้นะเนี่ยอาจารย์ก็จะไล่ไปครับข้อสอบปีหกสามมั่งหกสี่มั่งมันมันสอบไล่ไล่กันอยู่นะครับนะปีที่ผ่านมานะครับอ่ะต่อไปไปต่อนะนะต่อนะต่อนะลุยนะต่อนะข้อที่สามครับ ไปต่อค่าเฉลี่ยของเลขสิบห้ายี่บเก้าสี่สาห้าสิเจ็ดไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งร้อยหสิบเก้าคือข้อใดอคุณครูทุกคนวงกลมคำนี้ค่าเฉลี่ยจริงๆข้อนี้มีสูตรลัดด้วยนะครับจริงๆมีสูตรลัดด้วยแต่เอางี้เดี๋ยวพี่จะอธิบายทั้งเวอร์ชันที่ไม่มีสูตรลัดและเวอร์ชันที่มีสูตรลัดแล้วกันนะครับนะเราจะได้เข้าใจมากขึ้นและสิ่งสําคัญถ้าใครไปรู้สิทธิ์พี่พี่ย้ําเสมอว่าต้องดูโจทย์ให้เป็นก่อน ไม่ใช่จําแต่สูตรลัดนะครับนะต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับนะอ่าคราวนี้คุณครูคาว่าค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยหาไงครับค่าเฉลี่ยหาไงเลยฮัลโหลค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเอาเลขในโจทย์ทําไมกันบวกกันนะถ้าจะหาค่าเฉลี่ยนะสมมติเราจะหาค่าเฉลี่ยของอายุคนกลุ่มหนึ่งเราก็ต้องอายุของคนทุกคนมาบวกกันจริงไหมแล้วหารด้วยจํานวนคนเหมือนกันข้อนี้อยากหาค่าเฉลี่ยไอ้เลขชุดนี้ใช่ไหมครับก็ต้องเอาเลขชุดนี้มาทําไมกันครับ บวกกันแล้วหารด้วยจํานวนตัวจํานวนข้อมูลนะครับนะอทุกคนเริ่มข้อนี้เหมือนข้อสอบที่อยู่ในเล่มเลยคะ่ะอ,อ,อันเดียวกันนะครับนะที่ที่อยู่ในเล่มนะอันเดียวกันนะครับนะทุกคนเริ่มนะเอาทั้งหมดบวกกันสิบห้าบวกยี่บเก้าบวกสี่สามบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับเอาเลขทั้งหมดบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนข้อมูลนะครับนะก็ Tough. คือจำนวนตัวน,นั่นเองอ่าพอจำได้ไหม นี่คือการหาค่าเฉลี่ยครับหลักการมีแค่นี้นะจริงๆข้อน,นี้มีสูตรลัดด้วยนะแต่เดี๋ยวจะย้าสูตรลัดให้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเอาวิธีตรงก่อนนะพอเรารู้อย่างนี้แล้วปุ๊บทุกคนครับเราก็แค่เอาเลขทั้งหมดบวกกันแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้คุณครูคุณครูบวกเลขไหวไหมบวกไหวไหมบวกไม่ไหวทําไงอะ่ะถ้าบวกเลขไม่ไหวแต่ตัวเลขเป็นไงทุกคนดูตัวเลขดูตัวเลขเป็นยังไงครับสิบห้ากระโดดไปยี่บเก้าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นสิบสี่ ยี่บเก้ากระโดดไปสี่สามก็เพิ่มขึ้นสิบสี่เห็นไหมสี่สามไปห้าสิบเจ็ดก็เพิ่มขึ้นสิบสี่ตัวเลขพวกนี้เพิ่มขึ้นเท่ากันไหมเพิ่มขึ้นเท่ากันน้องจําได้ไหมถ้าน้องเจอเลขที่มันเพิ่มขึ้นเท่ากันเราสามารถหาผลบวกได้เห็นไหมในทำนองเดียวกันถ้าเลขที่มันเพิ่มขึ้นเท่ากันเราสามารถหาจํานวนตัวได้นะครับทุกคนจําสูตรผลบวกได้ไหมปลายบวกต้นคูณกับจานวนตัวแล้วหารด้วยสองจำได้ไหมฮะผลบวกจําได้ไหมเนี่ยทุกคน น้องถ้าใครเคยติวมาเนี่ยไม่ว่าติวเตอร์คนไหนพี่เชื่อว่าเขาเคยสอนเรื่องผลบวกเลขเรียงกันเนี่ยนะครับเอาเลขทั้งหมดบวกกันเนี่ยก็คือเอาปลายบวกต้นคูณกับจํานวนตัวแล้วหารด้วยสองโอเคไหมต่อไปถ้าจํานวนตัวอยากหาจํานวนตัวว่ามีกี่ตัวเอาปลายลบต้นหารด้วยห่างแล้วก็บวกหนึ่งโอเคไหมฮะอ่าคำถามครับคําถามครับพี่ถึงบอกไงว่าทุกคนมานั่งในวันนี้ต้องพอจะมีพื้นฐานบ้างและไม่จะเป็นต้องติวกับพี่มาก่อน นะครับพี่ <blocks? S 1> เช anyway. ื่อว so. ่าติวเตอร์คนไหนก็ต้องเคยสอนน้องสูตรเนี้ยไอ้ข้างบนน่ะนะครับอ่ะทุกคนเริ่มนี่จาได้ค่ะมีคนจําได้นะเริ่มครับคุณครูอาจารย์ถามก่อนข้อเนี้ยเราต้องหาผลบวกก่อนหรือหาจํานวนตัวก่อนเดี๋ยวมาสูตรลัดให้นะเดี๋ยวมาสูตรลัดให้นะครับนะอ่าทุกคนเราต้องหาผลบวกก่อนหรือหาจํานวนตัวก่อนหาสีเขียวก่อนหรือหาจํานวนตัวก่อนต้องหาอะไรก่อนทุกคนหาอะไรฮะเราจะหาสีเขียวก่อน ผลบวกหรือหาจํานวนตัวก่อนหาอะไรก่อนเออต้องหาจํานวนตัวก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้จํานวนตัวเราจะบวกกันได้ไหมครับเพราะสูตรผลบวกมันคือปลายบวกต้นคูณกับจํานวนตัวแล้วหารด้วยสองซึ่งถ้าเราจะหาผลบวกต้องรู้จํานวนตัวเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องหาจํานวนตัวก่อนจํานวนตัวสูตรก็คือปลายลบต้นหารห่างแล้วก็บวกหนึ่งนะครับปลายคือตัวนี้ต้นคือตัวนี้นะเริ่มนะ ปลายลบต้นหารห่างบวกหนึ่งคํานวณในกล่องสีแดงเลยนะครับปลายคือร้อยหกเก้าลบต้นคือสิบห้าหารห่างห่างคืออะไรห่างคือระยะห่างของตัวเลขครับห่างคือสิบสี่แล้วก็บวกหนึ่งคิดเลขจบครับคุณครูครับจบแล้วคิดเลขคิดเลขพร้อมกันปลายลบต้นทุกคนคิดเลขนะเริ่มนะปลายคือร้อยหกเก้าต้นคือสิบห้าปลายลบต้นได้ร้อยห้าสิบสี่เห็นไหมทุกคนลบเลขนะปลายลบต้นได้ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่หารห่างคือสิบสี่ แล้วก็บวกหนึ่งเห็นไหมอ่าระยะห่างคืออะไรระยะห่างก็คือเลขที่มันกระโดดเพิ่มขึ้นตรงนี้เขาเรียกว่าระยะห่างเห็นไหมสังเกตไหมว่า19บกกระโดดไปย9บเ้านี่ยมันเพิ่มขึ้น14ี่เห็นไหมนี่เรียกว่าระยะห่างระยะห่างต้องเท่ากันนะครับนะอ่าเห็นนะคิดเลขทุกคนคิดเลขมาคิดเลขครับเอาแม่อะไรตัดดีอะแม่แม่สองก็ได้นะครับนะแม่เจก็ได้นะครับนะแต่ถ้าใครถนัดถนัดเนี่ยเอาแม่14ี่ตัดได้เลยนะครับเพราะเลขมันใกล้กันมากคุณครูดู ตัดปั๊บเห็นไหมจะได้เป็นหนึ่งจับลบกันเหลือเศษหนึ่งชักสี่ลงมาเป็นสิบสี่สิบสี่ก็หนึ่งสิบสี่อีกเห็นไหมตัดปุ๊บได้สิบอ็ดอย่าลืมบวกหนึ่งนะสิบเอดบวกหนึ่งเป็นสิบสองครับนั่นหมายความว่าข้อนี้ที่มันตอบสิบสองเนี่ยคืออะไรครับสิบสองคือไอเลขที่หน้าตาน่าเกียดตรงนี้นะครับมีสิบสองตัวเห็นไหมมีเลขอยู่สิบสองตัวทั้งหมดนะครับเราก็รู้แล้วว่าตรงนี้เป็นสิบสองใส่เข้าไปครับคิดเลขคิดเลขอ่าใส่เข้าไปเป็นสิบสอง ไ,ได้แล้วนะสิบสองตัวเพราะนั้นข้างล่างได้แล้วข้างบนก็ต้องได้นะข้างบนเลขบวกกันมีค่าเท่าไหร่เอาเลขพวกนี้บวกกันปลายบวกต้นคูณกับจํานวนตัวแล้วหารด้วยสองอ่ะเริ่มนะปลายคือร้อยหกเก้าเขียนก่อนแล้วกันปลายคือร้อยหกเก้าต้นคือสิบห้าใช้สูตรเดิมเลยคูณกับจํานวนตัวแล้วหารด้วยสองข้อนี้มีกี่ตัวข้อนี้มีสิบสองตัวจบสีเขียวไฮลไลท์ก่อนสีเขียว สูตรพวกนี้มันต้องอยู่ในสายเลือดพวกเราแล้วนะครับนะอาจจะลืมบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรแต่พอเห็นโจทย์เรื่องการบวกกันเนี่ยแล้วเลขห่างเท่ากันเนี่ยสูตรเลยปลายบวกต้นคูณตัวหารสองอยารู้จานวนตัวปลายลบต้นหารห่างบวกหนึ่งอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่ะต่อไปคํานวณเลขครับคุณครูคํานวณพร้อมกันเริ่มนะแม่สองแม่สองแม่สองตรงนี้ตัดสิบสองได้นะครับตัดก่อนเลยสองตัดสิบสองเป็นหกข้างบนมีหกข้างล่างมีสิบสองนะครับตัดอีกทุกคนแม่หกด้านบนหกหนึ่งหกหกสองสิบสอง จบคาตอบข้อนี้จับบวกกัน169บวก15ทุกคนบวกกันเลย169บกวก 15. ค่อยๆบวกนะ1้9ยบกบวก5ก่อนบวก5จะเป็น174นะครับนะ174บวก10เป็น184นะครับคำตอบจะได้เป็น184แล้วหารด้วย2จบครับตัดเลข2กระโดดตัด184แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งการหารด้วย2คือการแบ่งครึ่ง180แบวก4่แบ่งครึ่งในใจ180แบ่งครึ่งเหลือ90 สี่แบ่งครึ่งเหลือสองเพราะนั้นทั้งหมดพอแบ่งครึ่งแล้วจะได้เป็นเก้าสิบสองครับผมคำตอบข้อนี้คือเก้าสิบสองครับตอบใช้ข้อที่สมครับฝนฟับเลยนี่คือวิธีตรงนะครับทำไมต้องสอนวิธีตรงพวกเราด้วยเพราะบางข้อมันใช้สูตรลัดแบบที่เราพิมพ์กันมาเนี่ยไม่ได้นะครับนะโอเคไหมเพราะนั้นน้องต้องรู้วิธีตรงไว้ว่าเฮ้ยสูตรผลบวกว่ายังไงสูตรจำนวนตัวว่ายังไงนะครับนะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสอบภาคกอมากๆนะครับนะอ่ะต่อมา สูตรลัดนะหลายคนรอตรงนี้นะสูตรลัดขออนุญาตใช้ปากกาสีมู่งนะครับนะวิธีลัดของข้อนี้ไม่ยากครับไม่ยากนะวิธีลัดคืออย่างนี้ก่อนที่น้องจะใช้วิธีลัดได้น้องต้องดูโจทย์ดีๆนะโจทย์ต้องเป็นค่าเฉลี่ยนะครับนะดูที่โจทย์นะโจทย์ต้องเป็นค่าเฉลี่ยนะครับโจทย์ต้องถามหาค่าเฉลี่ยและตัวเลขต้องห่างเท่ากันย้ําเลยนะฮะตัวเลขต้องห่างเท่ากันนะะ แต่พี่บอกเลยว่าคนทั่วไปน้องไม่จะเป็นต้องรู้หรอกเพราะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพเพราะข้อสอบพวกนี้ออกอย่างมากสุดก็ข้อเดียวนะครับนะแต่ถ้าใครจําได้ก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าติดตัวไว้แล้วกันนะครับนะถ้าเป็นค่าเฉลี่ยและห่างเท่ากันนะครับนะย้ำนะต้องเป็น2เงื่อนไขนะถามค่าเฉลี่ยไหมใช่ห่างเท่ากันไหมห่างเท่ากันบ้างห่างเท่ากันไหมเนี่ยห่างเท่ากันห่างทีละสิบสี่เท่ากันถ้าเข้า2เงื่อนไขตรงนี้แล้วนะครับนะเข้า2เงื่อนไขแล้วนะ ใช้สูตรลัดได้เลยก็คือเอาตัวปลายบวกตัวต้นแล้วหารด้วยสองครับเข้าสองเงื่อนไขนะเอาตัวปลายบวกตัวต้นแล้วหารด้วยสองเลยเห็นไหมแต่ต้องเข้าสองเงื่อนไขก่อนนะถามค่าเฉลี่ยหรือเปล่าวะถามระยะห่างหรือเปล่าวะถ้าใช่ปลายบวกต้นหารสองเลยนะครับปลายก็คือตัวสุดท้ายต้นก็คือตัวแรกของโจทย์นะหารด้วยสองเลยนะครับอ่มาดูเริ่มนะปลายคือร้อยหกเก้าต้นคือสิบห้า นะฮะตามสูตรเอามาบวกกันเห็นไหมปลายบวกต้นได้184แล้วก็หารด้วย2ทําไปทํามาตอบ9 2อยู่ดีเห็นไหมอ่าภาคกอขนิสตร์ออกเรื่องอะไรมากที่สุดครับบอกไปแล้วนะเมื่อตอนต้นนะครับนะชี้ให้เลยใครมีไฟล์ยอยู่มันจะมีที่อาจารย์วงกลมไว้ให้บอกไปแล้วตอนต้นนะครับนะอ่าเห็นไหม,น,มนี่ฮะเห็นไหมในกรณีรัต้องระยะห่างเท่ากันหรือเปล่าคะคุณครูครับนี่ครับ เอ๊เอ๊ยังไงเนี่ยนะ <c oughs> คุณครูใจเย็นอะ่ะใจเย็นหรือว่าข้อข้อมูลมันช้านะหรือว่าคอมเมนต์มันช้าหรือไงฮะ <c oughs> คุณครูฟังเนี่ยจย์มีเงื่อนไขบอกอยู่แล้วต้องถามค่าเฉลี่ยนะเลขตัวห่างเท่ากันนะถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเข้าเงื่อนไขตัวไปอยู่ไหนตัวต้นอยู่ไหนบวกกันหันสองครับเออเข้าใจไหมนายไหมต่อไปคําถามครับคําถามถามนะค่าเฉลี่ยของเลขชุดนี้ มีค่าเท่าไหร่ครับค่าเฉลี่ยของเลขชุดนี้มีค่าเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับดูก่อนเขาถามค่าเฉลี่ยไหมใช่ถามค่าเฉลี่ยระยะห่างเท่ากันไหมห่าง สองกระโดดไปสี่ห่างสองสี่กระโดดไปหกเพิ่มขึ้นสองหกกระโดดไปแปดเพิ่มขึ้นสองเฮ้ยห่างเท่ากันเห็นไหมระยะห่างเท่ากันเพราะ,ะนั้นเข้าเงื่อนไขทุกอย่างแล้วหยิบตัวปลายมันมาหยิบตัวปลายมันมาหยิบตัวต้นมันมานะครับจับบวกกันปลายหนึ่งร้อยต้นคือสองปลายบวกต้นได้ร้อยสองเห็นไหมหนึ่งร้อยสองแล้วหารด้วยสองถ้านะตัวปลายหนึ่งร้อยนะตัวต้นคือสองนะจับบวกกันได้สองปั๊บหารด้วยสองเลยนะครับตัดแบ่งครึ่งเลยคําตอบคือห้าสิบเอ็ดครับผมโอเคไหมเข้าใจไหม เอเข้าใจปุ๊บไม่ออกข้อสอบอ่อส่วนรู้สิทธิ์กำลังดูคุณอยู่นะส่วนรู้สิทธ์กำลัง watching นะอ่ะต่อไปครับไปต่อนะพี่ถึงบอกไงว่าสูตรลัดพวกเนี้ยอย่าเอามันเป็นบรรทัดฐานนะครับรู้สิษธ์พี่จะเข้าใจดีสูตรลัดพวกนี้อย่าเอามปนมาเป็นบรรทัดฐานนะครับดูเครื่องมือข้างในนะครับดูความรู้ข้างในเช่นคุณรู้จักสูตรผลบวกไหมอ่าคุณรู้จักสูตรจํานวนตัวไหมถ้าคุณรู้จัก มันจะไปประยุกต์ยังไงมันก็ใช้ได้นะครับนะอย่าเอาหุ้นนี้ไปเป็นบรรทัดฐานนะครับเพราะมันมีเงื่อนไขว่าเฮ้ยมันต้องห่างเท่ากันด้วยนะมันต้องถามค่าเฉลี่ยด้วยนะแต่สูตรผลบวกสูตรจํานวนตัวเนี่ยมันประยุกต์ใช้ได้อย่างอื่นอีกใช่ไหมเพราะนั้นเป็นเครื่องมือที่เราต้องใช้นะฮะเป็นเครื่องมือที่เราต้องรู้ไว้นะครับอ่ามันจะประกอบกันนะไอ้สูตรลัดเนี่ยคุณครูมันช่วยครูไม่ได้เยอะหรอกคุณครูใครเคยเข้าสอบจะรู้ว่ายิ่งเป็นส่วนดุสิตด้วยเนี่ยพี่ส่วนเราเนี่ยห้าสิบข้อใช่ไหม วันสอบจะมีข้อสอบที่ใช้สูตรลัดได้จริงๆเนี่ยไม่เกิน3ข้อไม่เกิน5ข้อนะครับนอกนั้นเป็นโจทย์ที่น้องต้องใช้ความรู้หมดเลยเอาทุกอย่างมาประกอบกันเอาอัตราส่วนเอาร้อยละมาประกอบกันนะครับนะเข้าใจไหมอ่าเพราะนั้นคียหลักของมันไม่อยู่ที่สูตรลัดครับน้องอาจจะแปลกใจนะถ้าคนไม่เคยตีกับพี่นะครับอ่าคีหลักของมันไม่อยู่ที่สูตรลัดไม่อยู่ที่สูตรคียหลักของมันคือน้องต้องดูโจทย์ให้เป็นว่าหัวใจสําคัญของมันคือเรื่องอะไรนะครับอย่างเช่นค่าเฉลี่ย หัวใจสําคัญมีแค่เอาเลขทุกตัวมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนตัวแล้วพอเออเลขทุกตัวมันห่างเท่ากันก็ต้องใช้สูตรผลบวกได้แล้วพอเออเลขทุกตัวมันห่างเท่ากันสามารถใช้สูตรจํานวนตัวได้นี่คือหัวใจสําคัญนะครับนะแล้วน้องจะประสบความสําเร็จในการทําข้อสอบภาคกอคณิตถ้าน้องเอาโจทย์เป็นตัวตั้งน้องจะเข้าป้ายแน่นอนครับแต่น้องเอาสูตรเป็นตัวตั้งจําแม่งแต่สูตรนะพอเข้าห้องสอบไปไงฮะสูตรไหนวะเนี้ยสูตรไหนเนี้ยไม่รู้จะแทนค่าสูตรไหนใช่ไหม นั่นแหละครับนั่นคือคนที่เอาสูตรเป็นตัวตั้งนะฮะสูตรเต็มเอวเลยทุกสำนักกูมีหมดอ่ะเอาจะเอาเวอร์ชันไหนนะครับนะเข้าองสอบนะอพอเข้าสอบปั๊บแทนสูตรไหนวะเนี่ยสูตรตรงไหนเนี่ยงงไปหมดนั้นหล่นไปหมดวันสอบเห็นไหมทุกคนครับเพะฉะนั้นอย่าเอาสูตรเป็นตัวตั้งฝึกการดูโจทย์ครับฝึกการวิเคราะห์โจทย์นะฮะต่อไปครับไปต่อข้อสี่ลำดับลบสี่สามลบสามสิบสี่ลบยี่สิบห้าลบสิบหกไปเรื่อยๆเลยทุกคนเห็นจุดตรงนี้ไหม ไปเรื่อยๆเลยครับมีกี่พ์ที่น้อยกว่าสามร้อยทุกคนวงกลมคํานี้มีกี่พ์ภาษาชาวบ้านคือมีกี่ตัวที่น้อยกว่าสามร้อยนะฮะคุณครูคําว่ามีกี่พ์มีกี่ตัวทําไงฮะเราต้องนั่งนับเอาใช่ไหมว่ามีกี่ตัวโอเคไหมต้องนั่งนับเอาแต่ถ้าเราไม่อยากนั่งนับทุกคนครับเราลองสังเกตเลขชุดนี้ดีว่ามันอาการมันเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ซูมให้อาการมันเป็นยังไงครับ อ่ะคุณครูถามแค่นี้ก่อนลบสี่สามกระโดดไปลบสามสิบสี่เพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงลบสี่สามกระโดดไปลบสามสี่เนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับมันลบสี่สามอยู่ดีเนี่ยไปลบสามสิบสี่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้นเก้าถูกต้องไหมเพิ่มขึ้นเก้าใครไม่ทันเอาเลขขวามือลบเลขซ้ายมือเอามาลบกันนะลบสามสิบสี่ ลบกับลบสี่สามเอามาลบกันนะครับลบลบจะกลายเป็นอะไรฮะลบลบจะกลายเป็นบวกกลายเป็นลบสามสิบสี่บวกกับสี่สามเห็นไหมถ้าคิดเลขไม่ผิดจะได้เก้านะครับเห็นป่ะแล้วไงอาจารย์ครับเพิ่มขึ้นเก้าดูต่อในคนที่ดูโจทย์เป็นจะได้เปรียบครับพอเขาเห็นโจทย์แบบนี้เขาจะสังเกตเลยว่าเฮ้ยเลขเป็นยังไงวะเนี่ยนะครับต่อไปครับลบสามสิบสี่ไปลบยี่สิบห้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงครับเพ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นท่าไ่ฮะเพิ่มขึ้นเก้า บวกเก้าเห็นไหมต่อไปลบยี่ห้าไปลบสิบหกเพิ่มขึ้นหรือลงฮะเพิ่มขึ้นอีกนะลองบวกลบเลขดูนะครับเพิ่มขึ้นเก้าถ้าคนที่ฝึกดูโจทย์จะรู้เลยว่าเฮ้ยเลขมันหน้าตาหน้าเกียดมากเลยอะแต่เลขมันทําไมกันฮะเลขมันเท่ากันนะครับเลขมันห่างเท่ากันเราก็จําเลยเฮ้ยถ้าเลขมันห่างเท่ากันเฮ้ยเราสามารถหาผลบวกได้เฮ้ยถ้าเลขมันห่างเท่ากันเราสามารถหาจํานวนตัวได้นะครับนะา เราต้องรู้แล้วเครื่องมือที่จะใช้อะไรนะครับหาผลบวกได้สามารถหาจํานวนตัวได้เฮ้ยแล้วเราจะใช้อะไรนะครับข้อนี้ไม่ต้องใช้ผลบวกเพราะ,ะนั้นตัดสูตรผลบวกทิ้งก็เหลือสูตรจํานวนตัวนะครับจำนวนตัวสูตรว่างไงฮะปลายลบเมื่อกี้เลยปลายลบต้นหารห่างแล้วก็บวกหนึ่งนะครับปลายลบต้นหารห่างแล้วบวกหนึ่งอาจารย์เขียนสูตรให้ดูนะปลายลบต้นหารห่างหารห่างแล้วก็บวกหนึ่ง เราแค่แทนทุกอย่างเข้าไปในองค์ประกอบนี้ก็จะได้คําตอบแล้วนะครับอ่านทุกคนช้าๆปลายรู้ยังปลายปลายรู้ยังฮะปลายปลายคือตัวสุดท้ายรูย้ยังยังไม่เห็นตัวสุดท้ายเลยเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะต้นรู้ยังรู้แล้วต้นคือตัวแรกเห็นไหมต้นรู้แล้วนะฮางรู้ยัง่างรู้แล้วคือเก้าเห็นไหมขาดแค่ตัวปลายทุกคนเราก็มาดูกันว่าตัวปลายมีค่าเท่าไหร่นะฮะพอแทนเข้าไปทั้งหมดปุ๊บบวกหนึ่งได้คําตอบเลยทุกคนเก้า okay, ไหมคราวนี้ทุกคน พี่ถามไม่เล่นนี้ก่อนถามไเล่นถามได้เล่นนะตัวปลายเราไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่ทุกคนถามไดเล่นทุกคนตอบหน่อยตัวที่ถัดจากลบสิบหกเนี่ยเป็นเท่าไร่ครับเดี๋ยวไปเขียนแยกดีกว่าทุกคนถามหน่อยตัวที่ถัดจากลบสิบหกเนี่ยเป็นเท่าไหร่ครับลบสี่สามลบสามสิบสี 5, ่ลบยี่ห้าลบสิบหกตัวถัดไปของมันอ่ะเป็นเท่าไรครับถามได้เล่น อาจารย์แตนหูอยากรู้ตัวไปอ่ะใช่อยากรู้ตัวไปแต่เราไม่ถามนะครับนะเดี๋ยวค่อยถามอยากรู้ตัวต่อไปก่อนตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่ครับมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเก้าเหมือนกันจริงไหมมันต้องกระโดดเพิ่มขึ้นไปเก้าหน่วยเหมือนกันเก้าแต้มนะครับเราก็ลบสิบหกนี้บวกเก้าลบสิบหกนี้บวกเก้าจะได้เป็นลบเจ็ดเยี่ยมมากทุกคนครับตัวต่อไปก่ะตัวต่อไปอ่ะตัวต่อไปก็บวกอีกเก้าลบเจ็ดบวกเก้าเป็นสองตัวต่อไปอ่ะ ก็บวกเก้าสองบวกเก้าเป็นสิบเอ็ดเช่นนี้ไปเรื่อยๆคุณครูเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนทั้งถึงตัวสุดท้ายครับเขาถามนั่นแหละว่ามีกี่ตัวนะครับตัวสุดท้ายนั้นน่ะต้องน้อยกว่าสามร้อยด้วยคุณครูครับเพราะนั้นตัวสุดท้ายต้องไม่เกินสามร้อยสามร้อยยังไม่ได้เลยนะครับนะสามร้อยไม่ได้ด้วยนะครับเพราะนั้นต้องน้อยกว่าสามร้อยก็ตีซะสองเก้าเก้าแล้วกันประมาณนี้สองเก้าเก้าแล้วกันตัวสุดท้ายนะครับก็ไม่เกินสามร้อยใช่ไหมแต่สองเก้าเก้าแล้วกัน ล้วก็ได้ตัวปลายมาแล้วไงใช่ไหมเนี่ยเขาถามปากกาแดงเนี่ยมีกี่ตัวครับพอรู้เครื่องมือใช่ไหมจบแล้วนะอ่าอาจารยอา์อาจารย์รู้ได้ไงว่าสองเก้าเก้าไม่รู้ครับไม่รู้ย้ำว่าไม่รู้นะย้ำว่าไม่รู้แต่ว่ามันต้องไม่เกินสามร้อยเพราะนั้นกั้นๆไว้ก่อนนะครับอาจารย์แ้ถ้าคิดเลขแล่าแล้วมันไม่ลงตัวถ้าถ้ามันไม่ลงตัวก็ปัดลงใช่ไหมอ่าอเห็นใ่ปะประมาณนี้นะดูว่าว่า,วาเลขมันเลขเท่าไหร่เพราะว่าคุณครูถ้าเราไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะ คุณครูไม่รู้หรอกว่ามันเพิ่มทีละเก้าเพิ่มทีละเก้าเพิ่มทีละเก้าเก้าทีละเก้าเนี่ยนะไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปลงตัวสุดท้ายตัวไหนเราไม่ใช่เอกคณิาสตร์เราไม่รู้หรอกครับเราก็กะเอากลมๆอ่ะนะครับไม่เกินสามแล้วก็สองเก้าเก้าแล้วกันประมาณนี้โอเคไหมเราไม่รู้หรอกคุณครูครับเพราะฉนั้นถ้าเราไม่ใช่เอกณิาสตร์ไม่ต้องไปหามันนะครับนะกะเอากะเอากลมๆเอาสองเก้าเก้านะครับโอเคนะเริ่มตัวปลายรู้ตัวต้นรู้ระยะห่างรู้เอาไปแทนในปากกาสีดำเลยคุณครูอ่ะเริ่มครับตัวปลายค คุณครูระวังตรงนี้นะลบต้นต้นมันติดลบด้วยนะครับลบต้นลบต้นคือลบสี่สามอย่างนี้นะหันหา่หางหาันหา่หางห่างคือเก้าคือเก้าแล้วก็บวกหนึ่งใช้สามร้อยแล้วปัดลงได้ไหมคะได้ครับใช้สามร้อยก็ได้นะครับนะใครจะใช้ตรงนี้เป็นเลขอะไรก็ได้แต่ห้ามเกินสามร้อยแล้วกันนะครับสามร้อยแล้วปัดลงก็ได้นะครับนะได้หมดคุณครูครับได้หมดเลยนะเอาต่อไปคิดเลขนี่ระวังตรงนี้นะคุณครูนะระวังตรงนี้นะ สูตรเดิมมันคือปลายลบต้นแล้วตัวต้นมันเสือกติดลบอีกนะครับนะระวังตรงนี้ทุกคนครับลบลบต้องกลายเป็นบวกนะครับตรงนี้นะฮะทุกคนคำนวณต่อครับปากกาสีดํานะลบลบกลายเป็นบวกนะก็จะกลายเป็น299บวกกับ43สแล้วหารด้วย9แล้วก็บวก1เอาล่ะคิดเลขหน่อยทุกคนครับ2 9 9บวก4 3่าสองบวก4 3จะได้เป็น342ี่สองนะ342หารด้วย9แล้วก็บวก1 ครูพี่พูดตรงนี้ก่อนใครที่ใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับนะแล้วน้องยังคิดเลขไม่ไหวแบบอาจารย์หนูคิดเลขหนูคิดเลขไม่ค่อยทันเพื่อนเลยไม่เป็นไรน้องอย่าโฟกัสตรงนั้นนะอย่าเพิ่งโฟกัสตรงนั้นนะครับโฟกัสหัวใจสําคัญของเรื่องนั้นก่อนนะครับอย่าไปนั่งทดเลขเป็นวักเป็นเวรเข้าใจไหมฮะเข้าใจเข้าใจประเด็นไหมอย่าไปนั่งทดโอ้ยหนูทดไม่ทันเพื่อนจับหัวใจสําคัญให้ได้ว่าเรื่องนั้นคือหัวใจสําคัญคือเรื่องอะไรอย่างเช่นข้อนี้ตัวเลขน่าเกียด ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นเท่ากันหัวใจสาคัญมีแค่นี้เพิ่มขึ้นเท่ากันปลายลบต้นหันห่างบวกหนึ่งแล้วเราจะคิดเลขทันหรือไม่ทันค่อยว่ากันคุณครูเพราะว่าความสมําเร็จมันไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวคือบางคนพอคิดเลขไม่ได้กระท้อแล้วเขา้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นการคิดเลขเนี่ยมันเป็นส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นน้องคิดเลขช้าคิดเลขไวไม่เป็นไรเลยคุณครูเราสามารถสอบบรรจุได้เหมือนกันนะครับนะเพียงแค่นวันนี้น้องเริ่มฝึกหรือ,อยังถ้าฝึกแล้วก็ฝึกต่อไปนะครับอันนี้พี่เป็นห่วงคือบางคน คิดเลขไม่ทันเพื่อนแล้วใจเสียพอดูคอมเมนต์ก็ใจเสียอีกนะฮะเพราะนั้นอย่าใจเสียนะครับนะโอเคไหมอ่ะต่อไหมไปต่อคิดเลขครับคิดเลขแม่สามก่อนไหมแม่สามสามสามเก้าสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามจับลบกันเหลือเสร็จหนึ่งชักสองลงมาสามสี่สิบสองเอาละต่อได้ไหมต่อได้ไหมสามตัดสิบเอ็ดครับสามตัดสิบเอ็ดสามสามเก้าฮะจับลบกันเลยเสร็สองชักสี่ลงมาเป็นยี่สิบสี่อ่าสามแปดยี่สิบสี่สามแปดยี่สิบสี่ เปิด <w led> ว่าลงตัวพอดีเห็นไหมลงตัวพอดีได้ส8มสิบปดนะครับนะสามสิบแปดบวกหนึ่งนะสามสิบแปดบวกหนึ่งได้สามสิบเก้าตัดไปตัดมาไม่ว่าน้องจะตัดวิธีไหนจะต้องได้คำตอบเดียวกันคือสามสิบเก้าครับผมฝนฟับเลยเข้าไหมเมื่อตัวเลขในโจทย์เท่ากันเราต้องงัดสูตรนี้ออกมาถ้าเขาถามจำนวนตัวนะครับสูตรนี้ต้องงัดออกมาเลยนะครับนะเข้าใจไหมสู้ๆนะคุณครูอาจาร,รย์เข้าใจว่ายุคนี้เนะี่ยยุคนี้เนะี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ยุคของคนที่เกียรติวิชาคณิตศาสตร์เพราะว่าคณิตศาสตร์มันห้าสิบข้อแล้วมันก็หนักหน่อยคุณครับนะวันนั้นเราก็ต้องฝึกตรงนี้นะครับนะต้องฝึกเยอะๆเลยนะครับนะเห็นนะสูตรนี้บวกก่อนแล้วค่อยหารได้ไหมครับหมายถึงบวกหนึ่งนะฮะอาจารย์ใส่วงเล็บไปแล้วนะครับนะทําก่อนแล้วค่อยบวกครับเห็นนะอ่ะต่อไปไปต่อไปต่อไปต่อนะนี่คือเรื่องจํานวนตัวนะครับจําแล้ว2เรื่องนี้ไว้นะผลบวกกับจํานวนตัวนะครับใช้ถูกทางนะครับนะอ่าต่อไปครับ แล้วก็ย้ําว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สเดือนหมาหอนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าน้องจะติวตวกับติวเตอร์คนไหนเขาต้องสอนเรื่องพวกนี้มาอยู่แล้วถูกต้องไหมพี่เข้าใจถูกไหมนะคือพี่ไม่มีทางจะมีความสามารถในการสอนคอร์สนี้ให้น้องเก่งทั้งหมดทีเดียวไม่มีทางครับคอร์สนี้เป็นคอร์สตลุยข้อสอบแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆพี่วงเล็บด้านหลังไว้ด้วยไหมว่าติวแบบไม่ปูพื้นฐานนะครับนะแต่พี่เข้าใจว่าหลายคนอาจจะ พื้นฐานอาจจะยังไม่ถึงนะครับค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปได้นะพี่ก็จะไม่ไปไวมากนี่ถือว่าไม่ไวแล้วนะปกติติวจร,จริงไวกว่านี้นะครับนะต่อไปครับค่าของหนึ่งส่วนสี่คูณหนึ่งส่วนเจ็ดคูณหนึ่งส่วนสองหารด้วยหนึ่งส่วนสิบสี่คูณหนึ่งส่วนแปดคูณหนึ่งส่วนห้าเท่ากับข้อใดนะค,คุณครูอันนี้คือการหารเศษส่วนนะครับพี่ปูพื้นฐานนิดหนึ่งว่าจะไม่ปูแล้วการหารเศษส่วนเนี่ยง่ายมากๆคุณครู พี่ถามก่อนคุณครูหารเศษส่วนธรรมดาเป็นไหมเช่นหนึ่งส่วนสองหารด้วยสามส่วนเจ็ดอย่างนี้เป็นไหมถามงี้ก่อนทุกคนคอมเมนต์รัวไปเลยนะทุกคนนะรัวไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคุณครูฝากแท็กเพื่อนด้วยนะครับคุณครูการหารเศษส่วนนี้หารเป็นไหมอาอาจารย์หนูก็ทำได้นี่ใช่ถ้าน้องทาได้ข้อน,นี้น้องก็ต้องทําได้ใช่เหรออาจารย์ใช่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน เปลี่ยนหารตัวนี้เป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตนัวนี้ใช่ไหมเพราะนั้นจะได้เป็นหนึ่งส่วนสองเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจริงไหมสามส่วนเจ็ดเปลี่ยนเป็นเจ็ดส่วนสามแค่นี้แล้วก็คูณเลขธรรมดานะเจ็ดคูณหนึ่งได้เจ็ดสามคูณสองเป็นหกนะก็จะได้เป็นเจ็ดส่วนหกแค่นั้นนะครับเพราะนั้นตรงเนี้ยพี่เชื่อว่าไม่ว่าน้องจะติวกับใครเขาต้องสอนน้องอย่างนี้อยู่แล้วพี่เข้าใจถูกไหมถูกต้องปะต้องสอนน้องอย่างนี้อยู่แล้วนะครับ อ่ะคราวนี้น้องหารตรัวนี้เป็นนะครับพี่ก็ถือว่าทุกคนต้องเป็นอันนี้นะฮะการหารเศษส่วนงี้แค่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเจ็มันเคยอยู่ข้างล่างขึ้นหมีข้างบนดิเห็นไหมสามเคยอยู่ข้างบนลงขา้างล่างสิเขาเรียกว่าการกลับเศษส่วนนะครับนะคราวนี้ข้อสอบมันไม่ออกหลอกแบบนี้นะครับนะมันเขียนอีกอย่างหนึ่งนะครับเราไม่คุ้นทุกคนดูหนึ่งส่วนสองหารด้วยสามส่วนเจ็ดอย่างเงี้ยเขาเขียนแบบนี้นะครับเราก็เลยไม่คุ้นนะฮะ เขาเร geliyor, so Hence, it? It? It ียกว่าการหารเศษส่วนพอบางทีเขาเขียนแบบเนี้ยพวกเราต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับหนึ่งส่วนสองจะเป็นตัวตั้งนะฮะแล้วก็สามส่วนเจ็ดจะเป็นตัวหารนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูจากตรงไหนอ่ะอาจารย์ดูจากเศษส่วนยาวๆตรงนี้ใจไหมอ่าแล้วจะรู้เลยอะไรเป็นตัวตั้งข้างบนเป็นตัวตั้งข้างล่างเป็นตัวหารพอน้องเห็นแบบนี้ปั๊บน้องจะรู้เลยว่าจะเอาหนึ่งส่วนสองนี่เป็นตัวตั้งแล้วก็หารด้วยสามส่วนเจ็ดมันก็จะวนกลับมาอีหลอกเมื่อกี้นี้นะครับ แค่เขียนสัญลักษณ์ไม่เหมือนกันเฉยๆนะเพราะฉนั้นถ้ามาเขียนแบบนี้เราทุกคนทําได้อยู่แล้วก็จะเป็นเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแค่นั้นเองครับเห็นไหมเพราะนั้นสรุปนะสรุปนะเอาสรุปเป็นคนที่น่าจะปูพื้นฐานอ่านหนังสือมาแล้วเนี่ยทุกคนครับทุกคนถ้ารู้อะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวหารนะครับแค่เอาตัวข้างล่างฟังดีๆนะแค่เอาตัวข้างล่างมากับเศษส่วนแล้วคูณเข้าไปบรรทัดนี้ไม่ต้องเขียนเข้าใจไหม ฟังใหม่นะถ้าเห็นหารเดียวยาวแบบนี้เอาตัวข้างล่างมากลับเศษส,ส่วนแล้วคูณขึ้นไปตัวข้างบนนะคูณหนึ่งส่วนสองเข้าไปนะหนึ่งส่วนสองมาอยู่ข้างบนไงนะครับคูณเข้าไปนี่คือก,การสรุปง่ายๆเลยนะครับจากการปูพื้นฐานมานะครับอ่ะจบมาดูอันนี้ดูอันนี้ทุกคนดูนะจะจบภายในะไม่กี่วินะทุกคนเริ่มนะไอตัวเนี้ยเป็นอยู่ตัวข้างบนใช่ไหมนะครับไอตรงเนี้ยมนอยู่ข้างล่างใช่ไหมพี่บอกว่าไงนะเอาข้างล่างกลับเศษส,ส่วน ตบเศษส่วนขึ้นไปคูณข้างบนนะครับเพราะนั้นข้างบนพี่เขียนลอกเรามาก่อน1น1ส่วน4คูณ1ส่วน7คูณ1ส่วน2ยังไม่ทำอะไรนะทุกคนนะอย่าเพิ่งงงนะแค่ลอกมาเฉยลอกมาเขียนเฉยเพราะมันอยู่ข้างบนไม่ต้องทำอะไรนะครับคราวนี้เอาตัวข้างล่างทีละตัวครับกับเศษส่วนข้างล่างเป็น1ส่วน14กับเศษส่วนเป็น14ส่วน1เอามาคูณเห็นไหมเอามาข้างล่างเป็น1ส่วน8กับเศษส่วนกลายเป็น8ส่วน1เอามาคูณนะ ตบายหนึ่งส่วนห้ากับเศษส่วนนะเป็นห้าส่วนหนึ่งเอามาคูณเสียงเนี่ยต้องเข้าไปในโสดประสาทของเราเลยนะครับนะอย่าเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายนะครับนะเข้าไปในโสดประสาทให้มันหลอนพวกเราเลยนะครับนะตัวข้างล่างกับเศษส่วนเอาไปคูณเอาไปคูณเอาไปคูณแค่นั้นเองนะอันไหมอ่าที่เหลือคูณเลขครับคูณเลขปกติเนี่ยตอนนี้ขันไม้ขันมือแนละ้วตัดเลขทีทุกคนคขาเนี้ยตัดเลยมาตัดเลยเออเจ็ดตัดสิบสี่เป็นสองนะครับ สี่ตัดแปดเป็นสองใช่ไหมสองตัดสองตัวนี้เป็นหนึ่งหมดไปคำตอบจะกลายเป็นห้ากับสองคูณกันห้ากับสองคูณกันเป็นสิบครับผมคำตอบข้อนี้คือสิบฮะฝนฟับเลย <c oughs> ข้างล่างคืออะไรกับเศษส่วนขึ้นไปคูณนดน้านบนนะครับนี่เขาเรียกว่าการหารเศษส่วนครับเศษส่วนซ้อนเศษส่วนนะฮะเราต้องเป็นด้วยพื้นฐานพวกนี้นะครับนะคุณครูพี่เข้าใจถูกไหมเนี่ยว่าว่าน้องเคยปูพื้นฐานเรื่องพวกนี้มาอยู่แล้ว พี่เข้าใจถูกไหมเข้าใจถูกไหมว่าไม่ว่าน้องจะติวที่ไหนมาเขาต้องปูพื้นฐานแบบนี้ให้อยู่แล้วถูกต้องไหมการหารเศษสว่วนการบวกลบคูณหารเศษสว่วนนี่ต้องเป็นอยู่แล้วนะฮะใช่ไหมพี่เข้าใจถูกใช่ไหมว่าก็คือถ้าน้องในกลุ่มต้องติวอยู่แล้วถูกต้องไหมนอกจากน้องจะไม่ติวนะครับนะเออคไหมโอเคว่าแต่พี่หมายความว่า คนอื่นนะ่ะที่อาจจะยังไม่ใช่ลูกศิษย์พี่มาฟังอย่างเงี้ยนะครับนก,ก็ต้องเป็นเรื่องพวกนี้มาอยู่แล้วนะครับไม่ว่านอจะติวกับใครก็ตามเขาต้องสอนเรื่องพวกนี้กับพวกเรานะครับพรานเป็นเรื่องพื้นฐานเลยการบวกลบคูณหารเศรษส่วนต้องเป็นนะครับทศนิยมมีอย่างก็ต้องเป็นนะครับนะอ่ะต่อไปไปต่อข้อครับส่วนลูกศิษย์ปีหกหกออกข้อนี้มาไม่ยิ้มวันนี้จะยิ้มวันไหนทุกคนนะไม่ค่อยเลยค่ะครนะอครูไม่ได้นะครูต้องได้ครับผมต้องได้นะครับนะ่ะ ต่อไปครับหกคูณเลขธรรมดาครับุณครับคูณธรรมดาตัดเลขธรรมดานะอ่าต่อไปศูนย์จุดสองบวกศูนย์จุดศูนย์สองบวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองบวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองมีค่าเท่ากับข้อใดนะอันดับแรกครับอันนี้เป็นการบวกเศษส่วนธรรมดานะฮะถ้าใครบวกไวๆได้น้องบวกเลยนะครับนะแต่เขาจะทวนนิดเดียวนะครับการบวกทศนิยมนะฮะมันคืออ่านเอาจุดทศนิยมเนี่ยมาตั้งให้ตรงกันใช่ไหม แล้วก็บวกมาตัวสุดท้ายก็เป็นศูนย์สามตัวแล้วก็สองเห็นไหมนี่คือการบวกตรงๆลงมาเอาทุวยยมเนี่ยตั้งให้ตรงกันนะครับแล้วเราก็าบวกธรรมดาสังเกตไหมว่าสองเนี่ยมันเจอศูนย์ก็จะเป็นสองบวกธรรมดาบวกธรรมดาแล้วก็บวกธรรมดาเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ถ้าเราบวกเลขไม่ผิดตั้งให้มันตรงกันนะแล้วก็บวกกันนะครับนะสองมันจะเจอศูนย์ก็ได้สองใช่ไหมตรงนี้ก็ได้สอง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 เพราะนั้นมันจะกลายเป็นศูนย์จุดสองสองสอง สี่ตัวนะครับสองสี่ตัวโอเคไหมคราวนี้พอเหลือบตาดูช้อยนี่เราบวกเสร็จแล้วนะครับพอเหลือบตาดูช้อยปับ๊บมันเป็นเศษส่วนนี่วะเพราะนั้นเราก็ต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่างทศยมกับเศษส่วนนะครับนะเราพอาจําได้ไหมครับว่าความสัมพันธ์คืออะไรนะครับความสัมพันธ์ของทศยมคือจํานวนตําแหน่งของทศยมจะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนศูนย์กี่ตัวก็ไม่รู้นะครับนะอย่างข้อนี้นะครับนะ ศูนย์กี่ตัวนับตามตำแหน่งตรงนี้อันนี้ศูนย์สี่ตัวก็จะเป็นหนึ่งส่วนด้วยศูนย์สี่ตัวนะครับแล้วข้างบนเป็นเลขอะไรข้างบนเป็นเลขสองสองสองใช่ไหมการเปลี่ยนง่ายมากก็จะเป็นสองสองสองเขียนรอไว้แล้วข้างล่างจะเป็นหนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่ตัวจํานวนตำแหน่งช่วยยมนะครับก็จะเท่ากับจําจนวนศูนย์ของเลขข้างหลังหนึ่งตรงนี้นะหนึ่งแล้วก็ศูนย์สี่ตัวใช่ไหมจบครับผมแค่นี้แหละการเปลี่ยนจากชดุดจุดท่วยยมเป็นเศษส่วนนะครับ เพราะคาตอบข้อนี้คือสอง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 สี่ตัวส่วนด้วยหนึ่งหมื่นนะครับดูช้อยก็ไม่มีอีกคราวนี้เศษส่วนเนี่ยเราสามารถตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้นะครับแล้วก็ตัดเลยครับเอาแม่สองตัดได้สองตัดบนได้เป็นหนึ่งสี่ตัวตัดทอนด้วยสองนะฮะหารด้วยหนึ่งหมื่นครับเอาสองไปตัดครับก็จะกลายเป็นห้าพัน หนึ่งหมื่นเนี่ยแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งการหารด้วย2คือการแบ่งครึ่งไม่ต้องไปนั่งทดเลขอยู่นะครับแบ่งครึ่งเลยนะจะได้5 0 0 0ันเพราะนั้นคำตอบข้อน,นี้คือ111 1, 1, 1, 1, 1ส่วน5ันครับตอบช้อยข้อที่2ครับผมฝนฟับเลยโอเคขอบคุณครูปายครับขอบคุณครับแท็กเพื่อนขอบคุณมากนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนนะเราจะเจอกันตามตารางนะมีตารางเขียนบอกไว้แล้วนะครับว่าเจอกันวันไหนบ้างสำหรับอาจาร,รย์แก๊็บนะครับนะถ้าใครมาอยากดูข้อสอบกันนะครับก็มาฝึกข้อสอบกันนะอ่ะต่อไปทุกคนครับ คราวนี้ขอ,อยัดพูดอีกนิดหนึ่งคุณครูทวนตรงนี้นิดเดียวจากทศนิยมสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้สมมติเราเจอ0.57ทศนิยมสองตำแหน่งใช่ไหมก็เปลี่ยนเป็น57ส่วนร้อยอันนี้พวกเราเปลี่ยนได้นะครับไม่ยากใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าทศนิยมธรรมดานะครับแต่ข้อสอบที่ออกของครูผู้ช่วยเราเนี่ยนะครับมันจะมีทศนิยมแบบทศนิยมซ้ําด้วยทุกคนรู้จักทศนิยมซ้ำไหมเช่นบางทีเขียนแบบนี้0.555 แลวมีจุดด้านหลังตรงนี้หมายความว่าห้าไปเรื่อยๆนะครับนี่เขาเรียกว่าห้า<ำ>ซ้าเห็นไหมเอาพูดถึงการเขียนก่อนนะพูดถึงการเขียนก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เหมือนกันกับด้านบนนะครับด้านบนนี้คือท้ยยมธรรมดา0.57เฉยๆนะครับเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็คือ57ส่วนร้อยปกตินะครับนะจำนวนศูนย์ก็จะเท่ากับจํานวนของตําแหน่งถ้ยยมปกตินะครับนะแต่ตอนนี้จะพูดถึงถ้ยยมซ้ํานะครับบางครั้งเราเห็นเขาเขียนแบบนี้ห้าซ้ํา บางครั้งเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์ทุกคนครับเป็น0ูนจดห้าและมีจุดด้านบนอย่างนี้ก็เรียกว่าถวยหยมซ้ำนะฮะในคำนองเดียวกันเราเห็นทวยหยมซ้ำอย่างนี้นะครับนะขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกาหน่อยเราเห็นทวยหยมซ้ำอย่างนี้ปากกาสีแดงเนี่ยนะครับนะเราสามารถเปลี่ยนจากถวยหยมซ้ำเป็นเศษส่วนได้ฟังดีนะเปลี่ยนจากทวยหยมซ้ำเป็นเศษส่วนได้โดยการเปลี่ยนแบบนี้ครับคุณครูดูเลขที่ซ้ำคือเลขอะไรฮะเลขห้า เอาห้ามาตั้งไว้ซ้ำซ้ำห้าตัวเดียวใช่ไหมส่วนเก้าตัวเดียวจบวอ่ะฮะจบแล้วเหรอใช่แยกกันนะระหว่างประกาศสีน้ำเงินกับประกาศสีแดงนะครับประกาศสีน้ำเงินเงินคือถ้วยยมธรรมดาธรรมดาที่เราเรียนมาตั้งแต่เด็กนะครับถ้วยยมที่เป็นประกาศสีแดงนะครับจะเป็นถ้วยยมซ้ำนะครับแค่ดูว่าซ้ำกี่ตัวนะครับซ้ำห้าเลขตัวเดียวห้าห้าไปใส่ห้าไป แล้วก็หารด้วยเก้าเก้ามาจากไหนครับเก้าเป็นสูตรตายตัวเลยนะครับเก้าเป็นสูตรตายตัวเลยนะถ้าซ้ําตัวเดียวใส่เก้าเป็นสูตรตายตัวครับทําไมต้องเก้าล่ะคงไม่ต้องพิสูจน์ให้ดูเป็นสูตรตายตัวนะครับเก้าหนึ่งตัวคือซ้ํห้าตัวเดียวนะครับแล้วซ้ํสองตัวล่ะอาจารย์อ่ะดูศูนจุดห้าเจ็ดแล้วมีจุดด,ด้านบนนะห้าซ้ํห้าเจ็ดซ้ํา ก็ตะบายถึงห้าเจ็ด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 ไปเรื่อยๆนะครับนะก็จะกลายเป็นห้าเจ็ดเลขอะไรซ้ำกันห้าเจ็ดนะครับซ้ำกี่ตัวก็มีซ้ำแค่ห้ากับเจ็ดนะซ้ำแค่ห้ากับเจ็ดนะครับนะก็สองตัวนะครับนะใส่เก้าเก้าทันไหมเก้ามาจากไหนคะสูตรตายตัวเลยแล้วมายังไรล่ะคะตายตัวเลยครับแล้วมันคำนวณมาตายตัวเลยครับแล้วจะคำนวณตายตัวครับเก้า ออดูแค่ซ้ำก้าแค่นั้นเองนะเขียบปะ่ะเขีคนะเอเพราะนั้นจำนวน9้าก็จะสัมพันธ์กับจำนวนที่มันซ้ำกันมี5กับมีห้ากับเจดสตัวก็ใส่ 9, 9. ้าอก้าเขี้ยอ่าเอาไหมเอาไหมถ้าซ้ำสามตัวเช่นศูนย์จุดหนสามหนสามหสองสามไปเห็นเขียนอย่างนี้ที่ไหนเนี่ยเขาเรียกว่าซ้ำสามตัวนะครับซ้ำหนึ่สามนะครับก็จะกลายเป็น1นึสองสามส่วน เก้าเก้าเก้าถ้านะอ่าตายตัวนะฮะับหนึ่งสองสามซ้ำแค่สามตัวใส่หนึ่งสองสามไว้หารด้วยเก้าเก้าเก้าเข้าไหมอ่าแค่นั้นไม่มีอะไรนะครับแค่รู้จกักโจยมซ้ําไว้นะครับนะแล้วก็หารด้วยเก้าแค่นั้นเองครับนะถ้าเมื่อไหร่อยากเปลี่ยนโจยมซ้ําเป็นเศษส่วนก็ทําแบบนี้ได้เลยนะครับนะอ่าให้รู้จักไว้นะครับถ้าในเอกคณิตศาสตร์จะมีซ้ําบางตัวด้วยอะไรด้วยนะครับนะเดี๋ยวถ้า มีเวลาี๋ยวพี่เสริมให้แต่ตอนนี้น้องรู้แค่นี้ก่อนนะครับนะโอเคนะอ่ะต่อไปไปต่อเขืออาจารย์เข้าใจครับครูครับบางส่วนใหญ่ด้วยที่มาฟังวันนี้นะครับถ้าไม่นับเอกคณิตศาสตร์นะน้องเป็นเอกที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับนะแล้วตอนนี้หลักสูตรพวกเราสอบคณิตศาสตร์ห้าสิบข้อนะครับนะพี่เข้าใจน้องทุกคนเข้าใจมากๆจะถามว่าพี่ทำไรได้ไหมพี่ไม่ได้เป็นเจ้ากระทรวงซะหน่อยถูกต้องไหมทำอะไรไม่ได้ทุกคนครับกติกาว่าอย่างนั้นนะเพราะนั้นน้องมีหน้าที่อย่างเดียว คือน้องจะต้องไปปูพื้นฐานให้หนักนะฮะน้องต้องย้อนกลับไปดูว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรเข้าใจไหมผ่านมาเราทําอะไรเราไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เราทําอะไรละ่ะนะครับเราเคยติวแบบนี้บ้างไหมน้องต้องถามตัวเองน,น้องเคยติวแบบนี้ม้างไหมน้องต้องถามว่าเฮ้ยคนที่เราคนที่เราซื้อคอร์สไปเนี่ยไม่ใช่เป็นน้องพี่นะเขาปูพื้นฐานแบบนี้ไหมถ้าเบียดแบบนี้แสดงว่าคนนั้นไหนเยี่ยมมากเข้าใจไหมเยี่ยมมากๆค,คุณครูครับนะเพราะนั้นเราก็ต้องประเมินได้ว่าเราที่ผ่านมาเราทําอะไรนะครับนะเห็นไหมอ่า ต่อไปไปต่อนะครับขออนุญาตพูดสกปรแค่นี้นะครับใครเอกณิสตร,ร์ไปลองทําเอาซ้ําบางตัวนะครับนะทั้งหมดลบบางตัวอะไรเงี้ยไปดูเอานะครับนะทั้งหมดลบไม่ซ้ําอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้พี่ขออนุญาตพูดเฉพาะแค่ภาคกอนะครับนะตัดเฉพาะแค่ภาคกอเราจะได้ฝึกไว้นะครับนะ,ะแล้วที่มีเลขข้างหน้าทํำยังไงล่ะคะเมื่อกี้นี้มีเลขข้างหน้าทําไงล่ะคะเมื่อกี้นี้อยู่ไหนไวะเนี่ยอ่านี่ยเนี่ถ้ามีเลขข้างหน้าทําไงล่ะคะสองจุดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ด ซ้ำแค่ห้าเจ็ดนะก็กรุณาเอาเลขสองออกมาก่อนนะเหมือนไม่มีอะไรนะครับสองบวกศูนย์จุดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดกรุณาเอาตัวนี้ออกมานะครับนะเอาออกมาทําไมก็มันเป็นจํานวนเต็มธรรมดาเอาออกมาเหมือนมันไม่เคยมีนะครับนะแล้วค่อยๆลอกสองลงมาตรงนี้มาเรื่อยๆนะครับแล้วตัวนี้เราเคยเปลี่ยนไหมเคยซห้าเจ็ดสองตัวก็จะกลายเป็นห้าเจ็ดส่วนด้วยเก้าเก้าท่นั้นเองครับ ใช่ไหมแล้วมีสองอยู่ข้างหน้าทําไงอะ่ะก็รวมเศษส่วนครับรวมเศษส่วนคูณไขยอะไรก็ว่าไปนะครับนะจับรวมเศษส่วนก็ดูช้อยด้วยว่ารวมหรือไม่รวมเห็ไหมอ่ช้อยอาจจะเขียนให้เป็นจํานวนคล้าก็ได้สองห้าจุดเจ็ดส่วนเก้าเก้าอย่างนี้ก็ได้ดูที่ช้อยด้วยนะครับนะก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นนะครับนะอ่าเห็นไหมเพราะนั้นถ้าพี่เป็นเอกอื่นนะครับนะอย่างพี่เนี่ยเอกคณิตใช่ไหมพี่ไม่ชอบอังกฤษพี่ก็บ่นอะไรไม่ได้อังกฤษห้าสิบข้อนะครับนะ พี่ไม่ชอบหน้าที่พี่อย่างเดียวคือเล่นตามเกมของมันนะครับนะท่องสูตรท่องสูตรอังกฤษอังกฤษมีสูตรอะไรบ้างเห็นไหมอังกฤษมีศัพท์อะไรบ้างท่องสูตรให้หมดนะครับนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีความไม่ชอบไม่เหมือนกันนะครับนะอ่าโอเคไหมก็พยายามไปแก้นะครับเพราะกฎกติกากฎกติกามันมาอย่างนั้นนะครับนะการเตรียมตัวจึงเป็นเรื่องสําคัญค,ครับนะอะต่อไปครับ ถ้าซ้ำบางตัวเดี๋ยวไปดูเอกคณิตนะครับนะเนี่ยหนึ่งสองสามสองสามสองสามเนี่ยไปดูเอกคณิตนะครับนะ,ะพี่ขออนุญาตพูดเฉพาะแค่ภาคกอน,นะครับนะอ่ะต่อไปครับซ้ำบางตัวไม่เอาครับไปต่อครับข้อเจ็ดครับพื้นที่แรงเงาเท่ากับศูนย์จุดหกหกหกซ้ำบางตัวนี่สอนในกลุ่มแล้วบ่าสอนในกลุ่มแล้วนะซ้ำบางตัวนะทั้งหมดลบไม่ซ้ำนะาหารด้วยเก้าเก้าศูนย์อะไรก็ว่าไปนะครับนะไปดูนะถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มอยู่แล้วนะในกลุ่มวีไอพีกลุ่มไหนก็ตามพี่ต้องสอนเอาเถอะ นะพี่ต้องสอนเรื่องทวยลมนะครับนะทอยมทั้งหมดด้วยนะครับแต่วันนี้ขอแยกตัดเฉพาะนะครับเฉพาะเฉพาะเลยนะต่อไปพื้นที่แรงเงาเท่ากับศูนย์จุหกหกหกนี่ทุกคนเห็นไหมเห็นสนัญลักษณ์ไหมครับต่อไปเราจะอ่านสนัญลักษณ์เป็นนะครับนะมันคือหกซ้ำนะครับหกซ้ำนะหกซ้ำพอหกซ้ำปั๊บเราสามารถเปลี่ยนปเป็นเศษส่วนได้นะครับทุกคนกเหรอเศษส่วนเอาไปทำไมอาจารย์ ก็หนูรู้ว่ามันหกซ้าเศษส่วนเอาไปทําไมพอเราเหลือบดูช้อยปั๊บเนี่ยช้อยมันจะพูดถึงพื้นที่แรงเงานะครับแล้วมีตารางแบบนี้มาให้นะครับนะอ่าเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําตารางแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันคือเศษส่วนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอย่างเช่นอ่ะทุกคนดูอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นช้อยข้อหนึ่งนะครับมีกี่ช่องครับช้อยข้อหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคูณหกนะครับแสดงว่าทั้งหมดเนี่ยมีสามสิบหกช่อง ถ้าอาจารย์อยากจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะครับนะอยากจะโชว์เรื่องพื้นที่แรงเงาเนี่ยก็ต้องเป็นส่วนด้วยสามสิบหกครับแล้วก็ใส่พื้นที่แรงเงาไปว่ามีกี่ช่องนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเนี่ยมีสี่ชุดนะครับนะหกเนี่ยมีสี่สี่แถวนะครับหกสี่ยี่สี่จะได้เป็นยี่สี่ใช่เฉพาะช้อยข้อหนึ่งเนี่ยจะได้ยี่สี่ส่วนสามหกนะครับได้คำตอบได้ใช่ไหมว่าจากโจทย์ครับ ที่ไฮไลท์สีเหลืองทําไมต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนเพราะเดี๋ยวเราจะเอาเศษส่วนที่โจทย์เพราะพ่อเขาถามว่ามันตรงกับรูปใดใช่ไหมเราก็ต้องเอาที่โจย์ที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยไปเทียบกับช้อยว่ามันตรงกับช้อยข้อไหนนะครับเพราะนั้นจากโจทย์ครับที่ไฮไลท์สีเหลืองต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก่อนอเปลี่ยนครับ0.63เปลี่ยนเป็น6ส่วน9เปลี่ยนนะอ่าต่ว่ากส่วน9 6ส่วน9เอาแม่แม่ในตัด6ส่วน9 หกส่วนเก้าตัดได้นี่ยแม่สามเนาะแม่สามสามสองหกสามสามเก้าสามสองหกสามสามเก้านั่นหมายความว่าจากโจทย์คุณครูจากโจทยนะ์มันคือสองส่วนสามจากโจทย์นะมันคือสองส่วนสามคราวนี้เราก็ไปดูช้อยครับว่าข้อไหนมันตรงกับสองส่วนสามคราวนี้ช้อยข้อหนึ่งเนี่ยมันคือยี่บสี่ส่วนสามสิบหกทุกคนเห็นแล้วต้องคันไม้คันมือแน่นอนนะคันไม้คันมือแน่เรา,เอาอะไรตัดได้เราจะอยู่เฉยๆยงี้ไม่ได้ใช่ไหม เอาแม่หกก็ได้อ่ะแม่หกก็ได้แม่สิบสองก็ได้เอาแม่สิบสองเลยแล้วกันแม่สิบสองเลยสิบสองสองยี่สิบสี่สิบสองสามสามสิบหกเมื่อทำช้อยข้อหนึ่งมันได้สองส่วนสามเท่ากันเนี่ยเท่ากันตรงกับรูปข้อไหนตรงแล้วคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่หนึ่งครับผมสูตรลัดมีไหมใครที่กำลังถามหาสูตรลัดมีไหมมีไหมที่เป็นแทนค่าแล้วตอบเลยมีไหม ไม่มีน้องต้องมีความรู้แม้กระทั่งว่าสัญ,ญลักษณ์ทวยยมซ้ําเป็นยังไงสำหรับคนไม่ใช่เอกณิตนะต้องเรียนรู้ตั้งแต่สัญ,ญลักษณ์ครับว่าเขาเขียนยังไงอ๋อเขียนแบบนี้คือทวยยมซ้ําหรือวะเนะี่ยแล้วเปลี่ยนเป็นไหมเปล่ยนเป็นศษส่วนถามตัวเองต่อเปลี่ยนทําไมนี่เขาเรียกกันวิเคราะห์โจทย์ครับผมเพราะนั้นถ้าใครเอาสูตรเป็นตัวตั้งก็จะนั่งหาแต่สูตรอะสูตรไหนวะสูตรไหนวะสูตร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 มีแต่คนมีพื้นฐานดีเท่านั้นแหละนะครับที่สามารถแปลงสูตรรัดแล้วทําได้เเลยนนะะครับออม เพราะนั้นทุกอย่างอยู่ที่การวิเคราะห์โจ์ฝึกโจทย์ครับทุกคนครับนะคนที่เคยติวกับพี่อาจจะเบื่อความรู้นิดหนึง่งเบื่อเบื่อคําที่พี่พูดนิดหนึ่งนะครับเนะเพราะว่าพี่ก็พูดซ้าๆเหมือนเดิมว่าน้องต้องวิเคราะห์โจทย์ให้เป็นนะครับผู้นี้สําคัญหมดนะครับนะคนที่เขาไม่เอกคณิตศาสต์เขาเป็นอยู่แล้วพี่ไม่ห่วงหรอกนะครับแต่พี่ให้อยากมายืนตรงนี้มานั่งตรงเนี้สิบกว่าปีที่ติวภาคกอนี้มานะครับอยากให้คนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ทําคณิตศาสตร์ให้ได้บ้างให้รู้จกักคณิตศาสตร์ให้ได้เยอะะะๆนนครับนะ อ่าเคไหมถ้าเรารู้จักคณิตศาสตร์เยอะๆมันจะสามารถต่อยอดได้เพราะมันจะมีท่อเล็กๆเชื่อมโยงหากันไปในทุกๆเรื่องนะครับเดี๋ยวเศษส,ส่วนก็ไปเรื่องนี้อีกไปเรื่องการประยุกต์เศษส,ส่วนอีกนะครับเ,ออเดี๋ยวมันมีมาเรื่อยๆเขาก่อนครับการอ่านเศษส,ส่วนอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นนะครับนะ,ะรู้จักโซย,ยมซ้ํานะรู้จักการเปลี่ยนจากรูปภาพเป็นเศษส,ส่วนได้นะครับนะอ่าเราจะเข้าใจมากขึ้นนะครับอ่ะต่อไปต่อไปต่อไปไปต่อครับไม่ว่าจะ น้องข้างนอกหรือน้องที่อยู่ในกลุ่มลับแล้วนะครับก็เหมือนกันครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับก็ต้องดูเยอะๆฝึกเยอะๆนะครับน่ะหกส่วนเก้ามาอย่างไงครับสอนไปเมื่อกี้แล้วนะครับสอนไปแล้วนะครับการเปลี่ยนจากเฉยมซ้ําไปเป็นเศษส่วนนะครับน่ะส่วนเป็นเก้านะครับน่ะสอนไปแล้วนี่ยังไม่ลบเลยเห็นไหมสอนไปแล้วนะครับน่ะใครเพิ่งเข้ามากดแชร์ไว้นะครับกดแชร์ไว้น่ะจะได้ไปดูย้อนหลังได้พี่ไม่พูดซ้านะต่อไปครับข้อที่แปดครับข้อใดมีค่ามากที่สุดครับข้อใดครับมีค่ามากที่สุดมากสุดเลย ข้อไหนเนี่ยชอยซ้ํากันใช่ไหมทุกคนดูชอยสิใช่ไหมซ้ํากันมันคงจะพิมพ์ว่าลบนั่นแหละนะครับนะแต่ว่าวันสอบไม่รู้อะตรวจไม่ผ่าน QC เหรือไงก็ไม่รู้นะครับนะเออผมก็หลุดมาซ้ำส,สองชอยนะครับนะคราวนี้คุณครูทศนิยมเนี่ยสองจุดสามห้าเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ใช่ไหมทุกคนครับนึกภาพตามนะสองจุดสามห้านี่อยู่เฉยนะค,คูณกับ ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งมันคือหนึ่งส่วนร้อยเห็นไหมนี่คือการคูณนะต่อไปการหารสองจุดสามห้าเหมือนเดิมหารด้วยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์หนึ่งก็คือหนึ่งส่วนร้อยคุณครูเห็นไหมแต่พอเราจำเมื่อกี้ได้เนี่ยเรื่องการหารเนี่ยเปลี่ยนจากคูณเป็นหารแล้วกับเศษเป็นส่วน พอจำได้ไหมครับที่เราปูพื้นฐานไปเมื่อครู่นี้เลยนะครับถ้าเรามองออกเราจะเปลี่ยนหารตรงนี้เป็นคูณกับเศษเป็นส่วนมันจะกลายเป็น 2. 3 5สาหเปลี่ยนหารเป็นค right. <an> ูณกับเศษเป็นส่วนจาก1ส่วนร้อยกลายเป็นร้อยส่วนหนึ่งร้อยส่วนหนึ่งก็คือร้อยนี่แหละนะครับเห็นไหมนั่นสรุปว่าสรุปว่าช้อยข้อ1มันคือคูณด้วย1ส่วนร้อยนะครับนะแต่ช้อยข้อ2เนี่ยมันคือคูณด้วยร้อยนะครับพอมองแล้วเนี่ยเขาถามว่าใครมีค่ามากที่สุดคุณครู ไม่ต้องดูเยอะคูณด้วย1ส่วนร้อยภาษาชาวบ้านคือหารร้อยอะนะครับนะกับคูณด้วยร้อยเนี่ยชัดเจนคูณด้วยร้อยต้องมากกว่าแน่นอนไอ้ช้อยข้อ3าข้อ4ไม่ต้องดูเลยนะครับเพราะมันบวกครับบวก0ู1บวกกระติ๊ดหนึ่งเห็นไหมหรือแม้กระทั่งตรงนี้ลบนี่ลบยิ่งหนักเลยนะครับถ้าลบานะหนักเลยก็มีค่าน้อยลงอีกนะครับเขาถามว่าใครมีค่ามากที่สุดครับเพราะฉนั้นดูจากตรงนี้แล้วเมื่อเปลี่ยนหารเป็นคูณเรากลับเศษเป็นส่วนก็จะตอบว่าข้อช้อยข้อ2ครับมากสุดครับ อ่าหรือใครที่มองออกว่าเฮ้ยหารหารค่ายิ่งน้อยค่ายิ่งมากอันนั้นเขาเรียกว่าความรู้สึกเชิงจานวนแล้วเนาก็สามารถต่อยอดได้อันนี้พี่นําเสนอในรูปแบบที่คนทั่วไปคํานวณง่ายๆครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแต่ถ้าใครเป็นเอกณิาสารเนี่ยนั่งถ้านั่งทดนี้นะพี่ตีมือแตกเลยนะครับทุกคนครับนะ <S <S เ,นเอกณิาสตร์ถ้านั่งทดนะพี่ตีมือเลยนะครับนะเอกณิาสตรต้องมองออกอยู่แล้วว่าตัวหารยิ่งน้อยเนี่ยนะยิ่เป็นตัวย,ย่อมด้วยเนี่ยศูนย์จุดนิดเดียวเนะี่ยพอตบปุ๊บขึ้นไปคูณมันจะมากกว่านะ อ่าเห็นไหมแต่คนเอกทั่วไปน้องคำนวณนงี้เขาจะไหวดีนะครับนะมองภาพชัดเจนครับนะคูณด้วยร้อยเนี่ยนะอ่ะต่อไปไปต่อครับข้อที่9ในการรับว,วัคซีนผู้ชายได้รับวัคซีน4ส่วน11ของจํานวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมดและผู้หญิงได้รับว,วัคซีนจํานวน56คนนะแล้วผู้ชายได้รับวัคซีนกี่คนนะ เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆนี่ติติคุกเกียบไหมวะเนี่ยนะครับนะเอ่อเปิดใจคณิตศาสตร์กาจั์แก็บคนนี้เลยเนี่ยคุณรุ่ดครับขอบคุณครับคุณครูนะสู้ๆนะโอเคต่อไปข้อที่เก้าครับข้อเก้าว่าเราเห็นอะไรในโจทย์นะเห็นเศษส่วนนะครับแล้วเห็นโจทย์เขียนเรื่องการรับวัคซีนอะไรไม่รู้คุณครูโจทย์เรื่องเศษส่วนเนี่ยอันนี้เขาเรียกเป็นการประยุกต์เศษส่วนครับคุณครู การประยุกต์เศษส่วนเนี่ยอันนี้เป็นเศษส่วนตัวเดียวนะครับคุณครูสังเกตโจทย์สองข้อนี้นะไม่เหมือนกันนะสองข้อนี้ข้างบนเป็นเศษส่วนตัวเดียวข้างล่างเป็นเศษส่วนสองตัวภายในโจทย์นะไม่เหมือนกันนะครับเอาเศษส่วนตัวเดียวก่อนถ้าวันสอบเราเจอเศษส่วนตัวเดียววิธีการทําง่ายมากทุกคนครับเราแค่อ่านโจทย์ให้เข้าใจนะเขาบอกว่าผู้ชายได้รับวัคซีนสี่ 4. ส่วนสิบเอ็ดของจํานวนผู้ได้รับวัคซีนทั้งหมดนะนั่นหมายความว่าอะไรครับผู้ชายเนี่ยได้รับวัคซีนสี่ 4. ส่วน สี่ส่วนจากทั้งหมดกี่คนครับจากทั้งหมดสิบเอ็ดส่วนนะภาพเราจะชัดเลยผู้ชายลรวว็เซ็นสี่ส่วนจากทั้งหมดสิบเอ็ดส่วนนะครับคําถามครับผู้หญิงกี่ส่วนครับผู้หญิงกี่ส่วนครับผู้ชายซัดไปแล้วสี่ผู้หญิงกี่ส่วน,น,นผู้หญิงกี่ส่วนครับผู้ชายสี่ผู้หญิงต้องเจ็ดครับผมเพราะอะไรฮะเพราะทั้งหมดมันต้องสิบเอ็ด ผู้ชายผู้หญิงต้องรวมกันได้สิบเอ็ดครับผมเพราะ,ะนั้นผู้หญิงเนี่ยก็เหลือแค่เจ็ดส่วนนนะอ,า,นอาจารย์อาจารย์ทาอะไรเนี่ยันจะไม่ต้องให้สมาการเป็น x เป็น y เป็น z เลยไม่ต้องทุกคน,ก,คนการมองเศษส,ส่วนเนี่ยมันคือการมองของเป็นส่วนส่วนครับมันจะมองได้อยู่สองแบบก็คือมองเรื่องเศษส่วนกับมองเรื่องอัตราส่วนนะครับถ้าน้องเจอสองแบบเนี่ยมันจะมองของเป็นส่วนส่วนหมดเลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะมองว่าผู้ชายในสี่ส่วนแล้วจะมองว่าทั้งหมดในสิบเอ็ดส่วนนะรเราก็จะแปลต่อว่าผู้หญิงก็ต้องเหลือเจ็ดส่วนนะครับ แล้วก็ให้อะไรามาทุกคนครูจบแล้วนะให้อะไรามาผู้หญิงเขาบอกผู้หญิงนะได้รับวัคซีนจํานวนห้าสิบเอ็ดคนคุณครูผู้หญิงเนี่ยเจ็ดส่วนแสดงว่าเทียบเท่ากับคนกี่คนเทียบเท่ากับคนห้าสิบหกคนนะจับเทียบกันเลยเจ็ดส่วนมีค่าเท่ากับห้าสิบหกคนเทียบเลยเห็นไหมพอเทียบปั๊บทําไงต่ออ่าบางคนไม่คุ้นอมจย์แคปเดี๋ยวนะไอ้ยึกยึกตรงนี้อะไรเนี่ยยึกยึกตรงเนี้คุณครู คุณครูจะเขียนขีดเส้นเฉยๆอาจารย์ก็ไม่ว่านะครับแต่ขอให้รู้ว่าด้านซ้ายมือคือส่วนด้านขวามือคือห้าสิบหกคนนะครับนะเพราะฉนั้นเจ็ดส่วนเท่ากับห้าสิบหกคนหนึ่งส่วนเท่าไรอยากรู้หนึ่งส่วนใช่ไหมครับอาการคล้ายๆเหมือนว่ามีครีมห้ามีครีมเจ็ดกระปุกห้าสิบหกมีอะไรเจ็ดกระปุกอาใหม่มีครีมเจ็ดส่วนเท่ากับห้าสิบหกกระปุกอะไรเงี้ยหนึ่ง ส่วนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นหาร1ส่วนทําไงครับก็เอา56บตั้งแล้วหารด้วย7แล้วตัดเลขยิ้มยิ้มเลยตัดเลขยิ้มยิ้มเลย7ดตัด56บได้8นั่นหมายความว่าทุกๆ1ส่วนมีค่าเท่ากับ8คุณครูห่ส่วนเท่ากับแดทุกๆ1ส่วนนะเท่ากับ8 8ดอะไร8ดคนใช่นไหมครานี้โจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าแล้วผู้ชายได้รับวัคซีนกี่คนคุณครูอาจารย์แกไม่รู้หรอกผู้ชายได้รับวัคซีนกี่คน แต่คุณครูรู้แน่ผู้ชายได้รับวัคซีนกี่ส่วนเราดูจากโจทย์ครับผู้ชายได้รับวัคซีนกี่ส่วนเมื่อกี้โจทย์ให้มาแล้วผู้ชายได้รับวัคซีนสี่ส่วนแสดงว่าที่ไฮไลท์สีส้มอ่ะโจทย์มันถามมันถามสี่ส่วนคุณครูเรามีหนึ่งส่วนอยู่ใช่ไหมอยากได้สี่ส่วนจะจะขาดทําไมนี้คูณสี่สิครับคูณสี่อยากได้จะจะขาดแอบคูณสี่หนึ่งส่วนได้แปดใช่ไหมคูณสี่ครับ อ่หนึ่งคูณสี่ได้สี่เพราะนั้นสี่ส่วนจะมีค่าเท่ากับแปดคูณสี่ได้สามสิบสองครับคำตอบข้อนี้คือสามสิบสองครับผมฝนฟับเลยาน้องอย่างผู้ชายเป็น x ผู้หญิงเป็น y นะไม่จบคุณครูไม่จบถ้ามองโจทย์ไม่ออกไม่จบครับเรื่องพวกนี้เขาเรียกว่าการมองของเป็นส่วนๆจำข้อนี้ไว้นะมองของเป็นส่วนๆนะครับข่อยข้อนึงอีกข้อนึงไหนๆก็ไหนๆแล้ว ขออนุญาตเปิดชีทที่ติวนะครับอมองของเป็นส่วนๆออันนี้อันนี้ที่เราติวปูพื้นฐานกันนะครับทุกคนดูแล้วไม่ต้องโจดครับตอบเฉยๆทุกคนลองตอบดูข้อนี้อาจารย์แต่มันไม่ใช่คนนะไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรแต่เห็นเศษส่วนใช่ไหมเศษส่วนกี่ตัวตัวเดียวนะครับแล้วโจทย์เป็นโจทย์ปัญหานะครับ โจทย์ถามว่าถังใบหนึ่งมีน้ําอยู่3ามส่วนสิของถังน้องไม่ต้องจดนะดูเฉยๆพ่อแล้วตอบพิมพ์ในช่องแชทมานะครับเมื่อเติมน้ําอีก30ลิตรจะได้น้ําครึ่งถังพอดีจงหาว่าถังใบนี้จุน้ําได้กี่ลิตรคุณครูเริ่มถังใบนี้มีน้ําอยู่3ามส่วนสิบของถังนะครับนะค,คุณครูครับสามส่วนสิบหมายความว่าไงฮะหมายความว่าน้าในถังคิดเป็นกี่ส่วนน้ําในถังคิดเป็น3ส่วนใช่นไหม จากทั้งหมด1ิบส่วนของถังไนงะทั้งหมดส10บส่วนนะ,สะแสดงว่าตอนนี้มีน้ําอยู่สามส่วนนะครับอ่าเขาบอกเติมน้าเข้าไป30สิลิตรจะได้น้ําครึ่งถังพอดีคุณครูตอบหน่อยครึ่งถังคืออะไรส่วนอะไรครับถ้าคนทั่วไปเนี่ยคนทั่วไปครึ่งถังคือหนึ่งส่วนสองทกต้องไหมแต่พอเราอ่านโจทย์แล้วเรารู้ว่าเต็มถังเนี่ยมันคือสิบส่วนนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ